สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมเราได้กลับกันมาพูดถึงเหตุการณ์ Injustice กันดีกว่าครับซึ่งในตอนนี้เราจะขอแสดงความยินดีด้วยนะครับผมท่านผู้ชมทุกคนที่ติดตามกันมานานแสนนานในตอนนี้นะครับ Injustice นั้นได้เดินทางมาถึงปีสุดท้ายแล้วและนี่ก็คือ Injustice Year 5หรือ Year ที่5นั่นเองนะครับในตอนนี้ต้องบอกเลยว่าเรื่องราวนั้นมันจะเข้มข้นมากๆและจุดจบของเรื่องราวนี้จะเป็นเช่นไรเราจะขอบอกกันก่อนเลยนะครับผมว่า Injustice Year 5หรือ Injustice ภาค5เนี่ยจะมีความยาวกว่า Injustice ปกติถึง2เท่านะครับผมโดย Injustice ภาค5นั้นจะมีความยาวประมาณ20พาร์ทนั่นเองนะครับเพราะมันมีแบบมีจำนวนเล่มประมาณคูณ2ของซีซั่นปกติและในตอนนี้เองนะครับก่อนที่เราจะไปเริ่มรับชมกันเนี่ยเราจะขอเตือนให้ผู้ชมกันก่อนเลยหากท่านผู้ชมคนไหนนั้นยังไม่ได้ดูตอนที่แล้วหรือว่าภาค4ภาค3ภาค2ภาค1เนี่ยเราอยากให้ท่านผู้ชมนั้นกดกลับไปดูก่อนนะครับไม่อย่างนั้นท่านผู้ชมจะดูกันไม่รู้เรื่องนั่นเองให้เวลากดกลับไปดู3 2 1และในตอนนี้ก็ไม่เป็นการเสียเวลาแล้วเรามารับชมเหตุการณ์ Injustice ในภาคที่5กันเลยครับผมหลังจากการทำสงครามกับเทพโอลิมปัสนั้นในตอนนี้โลกได้กลับสู่ความสงบสุขอีกครั้งหนึ่งแต่ในความสงบสุขนี้นั้นมันคงจะเป็นเพียงความสงบสุขจอมปลอมเท่านั้นซึ่งหลังจากที่เวลาได้ผ่านไปนะครับผมในตอนนี้ได้มีคนกล้าท้าทายซูเปอร์แมนขึ้นมาอีกแล้วช่างโง่เขลาเหลือเกินมันช่างเห็นแก่ตัวนักไอ้โจขี้ขาดตาขาวนั่นมันบังอาจมากไอ้โจที่ไม่เคยทำอะไรเพื่อตัวเองเลยไอ้โจที่ไม่เคยทำอะไรเพื่อสังคมเลยมันบังอาจมากที่แหกคุกออกมามันทำทุกอย่างนี้เพื่อจะออกไปเจอลูกของมันแต่หารู้ไม่เลยในการแหกคุกของมันนี้นั้นมันได้ช่วยนักโทษทุกคนที่ถูกจับขังให้หลุดออกมาด้วยดูเหมือนว่าในตอนนี้เหล่าวายร้ายทุกคนที่ซูเปอร์แมนเคยจับเอาไว้นั้นจะได้กลับมาเป็นอิสระอีกครั้งนึงแต่ไม่ต้องห่วงหรอกฉันจะจับพวกมันทุกคนกลับมาจะไม่มีใครหนีรอดจากเงื้อมือของฉันไปได้และฉันจะเก็บแกไว้เป็นคนสุดท้ายเลยไม่ว่าแกจะหนีไปไกลขนาดไหนก็ตามแกไม่สามารถหลบซ่อนจากฉันได้หรอกพลาสติกแมนดูเหมือนว่าพลาสติกแมนนะครับผมจะเป็นคนที่แหกคุกออกมาและปล่อยนักโทษทุกคนออกมานั่นเองและในเวลาเดียวกันนี้เองนะครับเหตุการณ์ก็ได้ตัดไปที่ Hall of Justice ในตอนนี้ไซบอร์กนั้นกำลังกระจายข่าวถึงการแหกคุกนี้อยู่ในตอนนี้เหล่าฮีโร่ทุกคนนั้นวุ่นวายมากๆกับการจับนักโทษกลับมาเดอะแฟตนั้นถูกส่งตัวไปที่เมโทรโพลิสนะครับผมนักโทษมากมายนั้นได้แหกคุกออกมาซึ่งในเวลาเดียวกันนี้เองฮาวจอร์แดนก็เช่นกันเขากำลังจัดการกับไวรัสที่ชื่อว่าพาราไซต์อยู่นั่นเองแต่ดูเหมือนว่าพลังของพาราไซต์นั้นจะแข็งแกร่งมากเลยครับผมมันสามารถทำลายเกาะของฮาวจอร์แดนออกมาได้แกมันช่างเป็นปีศาจที่น่ารังเกียจเหลือเกินปีศาจที่แย่สุดที่ฉันเคยเจอเลยแกจะพูดอะไรก็พูดไปเถอะมันไม่ตลกหรอกเพราะแกนะกำลังจะกลายเป็นอาหารแล้วแกจะกลายเป็นอาหารของฉันฉันหิวเหลือเกินพาราไซนั้นเข้าโจมตีฮาวจอร์แดนด้วยความหิวโหยซึ่งในตอนที่มันพุ่งโจมตีไปนี้เองนะครับเหตุการณ์นั้นก็ได้ตัดมาที่ฝั่งของไดอาน่านั่นเองไดอาน่านี่ไม่ใช่ความผิดของลูกหรอกข้ารู้ท่านแม่ถ้าเจ้ารู้ว่านี่ไม่ใช่ความผิดของเจ้าแล้วก็ทำไมเจ้ายังคงอยู่ที่นี่ล่ะทำไมเจ้ายังคงรู้สึกผิดอยู่ทำไมน่ะหรอท่านแม่ตัวการตายของอาร์ทิมิสสิมันทำให้ข้ารู้สึกเสียใจเหลือเกินความเจ็บปวดทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากสงครามระหว่างซูเปอร์แมนกับเทพเจ้าแห่งโอลิมปัสนั้นมันทำให้ข้ารู้สึกเจ็บปวดเหลือเกินลูกข้าฟังข้านะถ้าเจ้าคิดว่านี่เป็นเรื่องทั้งหมดที่เป็นความรับผิดชอบของเจ้าแล้วก็เจ้าคิดผิดแล้วเจ้าน่ะคิดมากไปนะลูกข้าเดียน่าเจ้าอาจจะเป็นผู้หญิงที่แข็งแกร่งที่สุดบนโลกก็จริงแต่ทว่าไม่ว่าเจ้าจะเป็นผู้หญิงที่แข็งแกร่งขนาดไหนเจ้าก็เป็นเพียงผู้หญิงคนเดียวอยู่ดีในตอนนี้ยังมีภารกิจอีกมากมายให้เจ้าต้องทำยังมีความรับผิดชอบอีกมากมายให้เจ้าต้องไปรับผิดชอบนะท่านแม่คงจะหมายถึงซูเปอร์แมนสินะในตอนนี้นะเจ้ากำลังเสียเวลาของเจ้าอยู่ไปเถอะไปช่วยซูเปอร์แมนต่อสู้ซะลูกข้าไปเถอะไปช่วยเขาซะดูเหมือนว่าหลังจากจบเหตุการณ์ใน Year 4นะครับผม Wonder Woman นั้นจะเสียใจมากๆแล้วยังไม่ยอมไปหาซูเปอร์แมนแต่ทว่าในตอนนี้ทีมของซูเปอร์แมนนั้นกำลังจะได้ Wonder Woman กลับมาแล้วในเวลาเดียวกันนี้เองนะครับผมเหตุการณ์นั้นก็ได้ตัดมาที่เมืองปารีสณสุสานใต้นครปารีสนี่เองกลุ่มวายร้ายนามเดอะโลกนั้นได้มาประชุมกันอยู่ที่นี่ในตอนนี้ดูเหมือนว่าพวกเขานั้นกำลังจะวางแผนร้ายอะไรอยู่มิลเลอร์มาสเตอร์นั้นได้นำขึ้นมาเลยสรุปพวกเราจะเอายังไงกันดีเนี่ยพวกเราจะก่อเหตุกันดีไหมนะแต่ดูเหมือนว่าเหล่าวายร้ายคนอื่นๆนะครับผมก็จะเกรงกลัวซูเปอร์แมนขึ้นมาแต่ว่าถ้าเราทำแล้วก็เราจะตายก็ได้นะนายไม่เห็นเรามิลเลอร์มาสเตอร์แม้แต่ฮีโร่ยังตายเลยไอฮีโร่ที่มันต่อต้านซูเปอร์แมนเนี่ยดวงชะตากรรมของพวกมันสิกลายเป็นศพกันทุกรายเลยนะพวกเราไม่อยากเอาชีวิตไปเสี่ยงหรอกบางทีนะพวกเราจะควรวางมือไว้สักพักนึงจนซูเปอร์แมนเลิกล่าเหล่าวายร้ายไปก่อนก็ได้และในตอนนั้นเองฮีทเวฟก็ได้พูดขึ้นมาแต่ฉันว่าสิ่งที่ซูเปอร์แมนทำเนี่ยมันไม่ถูกต้องเลยนะวายร้ายบางคนเนี่ยยังไม่ทันทำอะไรด้วยซ้ำซูเปอร์แมนเข้าไปจับเขาแล้วซูเปอร์แมนน่ะทำไม่ถูกต้องแม้แต่พวกเราที่เป็นอาชญากรเองก็ตาม
พวกเราเองคนดูสิ่งนี้ไม่ไหวเลยซูเปอร์แมนน่ะมันบ้าไปแล้วและในตอนที่ฮีทเวฟนั้นพูดจบนี่เองนะครับผมก็ได้มีเสียงบางเสียงนั้นพูดขึ้นมางั้นก็หมายความว่าพวกแกตกลงใจกันที่จะต่อต้านซูเปอร์แมนสินะดูเหมือนว่าเจ้าของเสียงนั้นนะครับผมเขาคนนั้นก็คืออัศวินแห่งลัตติการแบทแมนนั่นเองนะครับพวกเรายังไม่ได้ตอบว่าใช่เลยนะพวกเราแค่ตกลงกันอยู่นะแบทแมนแต่ถ้าว่าเราจะตกลงก็ได้นะแต่คือเรามีบางอย่างที่จะถามนายนะนายมีตัวเลือกเป็นร้อยๆตัวทำไมนายต้องเลือกพวกเราล่ะก็เพราะว่าพวกนายกลุ่มเดอะโลกนะเป็นวายร้ายที่มีจรรยาบรรณยังไงล่ะฉันรู้ว่าพวกนายมีกฎอยู่กฎที่พวกนายจะไม่มีวันกล้าฝ่าฝืนใช่แล้วล่ะแบทแมนพวกเราจะไม่ฆ่าใครทั้งนั้นการฆ่าน่ะมันไม่ใช่วิถีทางของพวกเรางั้นก็ดีเลยทุกคนยินดีที่ได้ร่วมงานด้วยแบทแมนนั้นเข้าเช็คแฮนด์กับกลุ่มเดอะโลกไอ้ฮันทีดูเหมือนว่าในตอนนี้แบทแมนจะต้องเริ่มหาพันธมิตรเพิ่มนะครับผมและในตอนนี้เองเหตุการณ์ก็ตัดไปที่ฝั่งของเดอะแฟตนะครับในตอนนี้เดอะแฟตนั้นได้เข้าปะทะกับกลุ่มวายไลน์ในเมโทรโพลิสแต่ดูเหมือนว่ากลุ่มวายไลน์นั้นจะมีจำนวนมากเหลือเกินนะครับผมเดอะแฟตนั้นเจอกับงานหนักเลยจับมันเอาไว้จับแบรี่ให้ได้จับเดอะแฟตเอาไว้ก็กำลังทำอยู่นี่ไงพยายามอยู่เว้ยและดูเหมือนว่าในการต่อสู้นี้เองนะครับผมสุดท้ายแล้วเดอะแฟตจะพลาดท่าถูกแช่แข็งเอาได้แต่ในตอนที่วายไลน์นั้นกำลังจะได้ชัยชนะไปนี่เองนะครับผมความแพ้นะก็มาเยือนพวกมันในตอนนี้เหล่าวายไลน์ทุกคนนั้นยอมจำนนในทันทีเมื่อซูเปอร์แมนนั้นโผล่ออกมาบุรุษเหล็กนั้นได้ลอยมาจากฟากฟ้าและในตอนนี้เหล่าวายไลน์ทุกคนนั้นก็ขอยอมแพ้วายไลน์ทุกคนนั้นยอมยกมือขึ้นและยกธงขาวในทันทีขอบคุณมากครับที่นายมาช่วยฉันไม่เป็นไรหรอกนะแฟตและในตอนนี้เองเดอะแฟตที่ดิ้นหลุดออกมาจากน้ำแข็งได้นั้นก็รีบจับเหล่าวายไลน์พวกนั้นมามัดไว้ในทันทีแต่ทว่าในตอนนั้นเองเฮจิก็ได้ตัดไปบนอวกาศนะครับผมในตอนนี้ศัตรูเก่าของซูเปอร์แมนนั้นกำลังจะเดินทางมาฮีโร่อีกครั้งนึงแล้วศัตรูเก่าที่อันตรายเหลือเกินฉันมีชีวิตอยู่เพื่อข้าและฉันมีชีวิตอยู่เพื่อข้าแกเท่านั้นดูมเดย์นั้นได้พุ่งลงมาที่โลกและในตอนนี้มันก็พุ่งมาหาซูเปอร์แมนในทันทีในตอนที่ดูมเดย์นั้นกำลังจะพุ่งเข้ามาเดอะแฟตนั้นก็ได้ปัดซูเปอร์แมนออกไปคาร์กหลบไปซะและด้วยความที่ว่าเดอะแฟตนั้นยอมสละตัวเองเพื่อช่วยคาร์กเอาไว้นี่เองเดอะแฟตนั้นก็เลยได้รับการโจมตีของดูมเดย์ไปเต็มๆในตอนนี้ดูมเดย์นั้นกลับมาที่โลกแล้วข้ากลับมาที่นี่เพื่อฆ่าเจ้าข้ามาที่นี่เพื่อฆ่าเจ้าคาเอลแห่งคริปตอนเหตุการณ์นั้นได้ตัดไปที่เมืองปารีสในฝรั่งเศสบ้างครับผมในตอนนี้บูชเวนกับแคทวูแมนนั้นได้ปลอมตัวเป็นคนธรรมดานั่งคุยกันอยู่ฉันไม่เข้าใจเลยบูชฉันไม่เข้าใจจริงๆว่านายกำลังทำอะไรอยู่ฉันไม่ยอมแพ้ไงล่ะฉันน่ะจะไม่มีวันยอมแพ้ซูเปอร์แมนหรอกนายยังพยายามอีกเหรอนายใช้เวลากว่า5ปีแล้วนะ5ปีที่นายได้สูญเสียไปกับการพยายามจัดการซูเปอร์แมนเนี่ยแต่ดูสินายไม่ได้เข้าใกล้การจัดการของซูเปอร์แมนเลยแต่เซเลน่าฉันไม่อาจยอมให้ซูเปอร์แมนชนะได้นะซูเปอร์แมนน่ะได้ข้ามเส้นของเขาไปแล้วซูเปอร์แมนน่ะได้ฆ่าคนนะเธอลองคิดดูสิสำหรับสิ่งที่ซูเปอร์แมนทำลงไปเนี่ยใช่ฉันรู้ว่าซูเปอร์แมนทำอะไรซูเปอร์แมนฆ่าโจ๊กเกอร์ยังไงล่ะคงเป็นความสูญเสียของมนุษยชาติเลยมั้งกับการฆ่าโจ๊กเกอร์เนี่ยถ้าเธอจะคิดอย่างนั้นแล้วก็เธอก็ไปร่วมกับฝั่งของซูเปอร์แมนเลยสิไม่ฉันไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นนะบูชแต่นายก็คิดดูถึงความจริงนะหลังจากความพยายามกว่า5ปีของนายเนี่ยนายอาจจะเป็นผู้ชายที่มีแผนสำหรับทุกอย่างนะแต่ไม่ใช่สำหรับซูเปอร์แมนว่ะจากการที่ฉันมองดูทุกอย่างแล้วนะนายไม่สามารถชนะได้จริงๆอะบูชในเรื่องนี้นายคงไม่สามารถชนะซูเปอร์แมนได้และในตอนนี้เองนะครับเหตุการณ์ก็ได้ตัดที่ฝั่งของซูเปอร์แมนดูเหมือนว่าในตอนนี้ซูเปอร์แมนน่าจะโมโหมากๆกับการมาถึงของดูมเดย์มันมีหลายสิ่งหลายอย่างได้เปลี่ยนไปนับจากวันที่เราเจอการดูมเดย์ในตอนนี้ฉันไม่อาจปล่อยให้แกมีชีวิตอยู่และมาขัดความแผนของฉันได้แล้วซูเปอร์แมนในเวอร์ชันโกรธจัดนั้นได้เข้าจู่โจมดูมเดย์ในทันทีเขาได้ซัดดูมเดย์จนกระเด็นไปหลายช่วงตึกแฟตเดี๋ยวฉันดูอาการให้นายนะและเมื่อซูเปอร์แมนนั้นสแกนไปที่ตัวของเดอะแฟตนี่เองนะครับผมเขาก็เห็นได้ว่าเดอะแฟตขาหักเดี๋ยวฉันจะตามคนมาช่วยเองส่วนแกไอ้พวกวายร้ายน่ะถ้าแกคิดจะหนีแล้วก็แกได้เจอดีแน่โอเคพวกเราไม่มีใครคิดจะหนีหรอกในตอนนี้เหล่าวายร้ายทุกคนนั้นเกรงกลัวซูเปอร์แมนหมดและในตอนนี้เองซูเปอร์แมนนั้นก็ได้บินตรงเข้าไปปะทะกับดูมเดย์การต่อสู้ของทั้งสองคนนั้นได้เป็นไปอย่างดุเดือดและดูเหมือนว่าในตอนนี้จะไม่ใช่แค่ซูเปอร์แมนนะครับที่เดือดอยู่การต่อสู้ระหว่างฮาวจอแดนกับพาราไซนั้นก็เดือดเช่นกันซึ่งในตอนนี้ไซบอร์กนั้นก็ได้เดินทางไปช่วยฮาวจอแดนแล้วเราเอาซูเปอร์แมนมาช่วยด้วยไม่ได้เหรอไซบอร์กซูเปอร์แมนกำลังสู้กับดูมเดย์อยู่นะโอเคเยี่ยมไปเลยงั้นตอนนี้ก็คงมีแค่เราสองคนแล้วไปเถอะไม่เป็นไรหรอกสองคนก็สองคนวะไปจัดการไอ้พาราไซต์กันซึ่งเหตุการณ์นั้นก็ตัดกลับมาที่ฝั่งของซูเปอร์แมนนะครับบุรุษเหล็กนั้นอารมณ์เสียมากๆไอ้ตอนนี้ซูเปอร์แมนนั้นได้คิดว่าแบทแมนเป็นคนส่งดูมเดย์มาแน่ๆซูเปอร์แมนนั้นโมโหมากๆกับสิ่งที่เขาคิดบอกฉันมานะดูมเดย์ใครส่งแกมาซูเปอร์แมนนั้นพุ่งเข้าไปโจมตีดูมเดย์ในทันทีแต่ดูเหมือนว่าในตอนนั้นเองนะครับดูมเดย์ก็ไม่ใช่ว่าจะกระจอก
เขาอัปเปอร์คัตซูเปอร์แมนไปนอกโลกกระเด็นจนข้ามไปเมืองกอธแฮมเลยซูเปอร์แมนเอ๋ยแกไม่ต้องสนใจหรอกว่าใครส่งฉันมาชะตากรรมของแกนะคือถูกฉันล่าเท่านั้นฉันเกิดมาเพื่อฆ่าแกไม่ต้องห่วงนะดูมเดย์ฉันไม่หนีแกไปไหนหรอกฉันจะอยู่สู้กับแกตรงนี้เองแล้วซูเปอร์แมนนั้นก็หยิบสะพานขึ้นมาฟาดไปใส่ดูมเดย์หนึ่งทีการต่อสู้ของสองยักษ์ใหญ่นั้นได้เกิดความเสียหายที่เป็นวงกว้างและในตอนนี้เองหนึ่งในนักรบแห่งเมืองกอธแฮมนั้นก็ได้มาดูเหตุการณ์นี้ดูเหมือนว่าฉันจะไม่สายเกินไปสำหรับปาร์ตี้ครั้งนี้ดิอาน่านั้นก็ได้เดินทางกลับมาที่ Hall of Justice นะครับผมคลาร์กแบร์รี่มีใครอยู่ที่นี่บ้างไหมนี่ฉันพลาดอะไรไปบ้างเนี่ยฉันกลับแล้วนะทุกคนและเมื่อ Wonder Woman นั้นได้เดินเข้าไปภายใน Hall of Justice นี่เองเธอก็ได้เห็นกับจอประมวลผลนะครับผมในตอนนี้เธอรู้แล้วว่าเพื่อนของเธอนั้นไปไหนกันเหล่าสมาชิกทีมจัสตินลีกนั้นได้ออกเดินทางแยกไปตามส่วนต่างๆของโลกเพื่อนของเธอนั้นกำลังจัดการกับเหล่าไวรัสที่หลุดออกมาจากคุกอยู่แต่มีการต่อสู้อยู่คู่หนึ่งที่มันผิดปกตินะครับผมซูเปอร์แมนนั้นได้เข้าปะทะกับดูมเดย์ดูมเดย์นั้นถือว่าเป็นปีศาจมหาภัยปีศาจไวรัสที่ตัวร้ายสุดๆนะครับผมเรียกกันได้ว่าเป็นตัวเบ้งเลยก็ว่าได้ซึ่งในตอนนี้เองนะครับวันเดอร์วูแมนเห็นดังนี้นั้นเธอนั้นก็รีบออกเดินทางไปช่วยซูเปอร์แมนในทันทีแต่ดูเหมือนว่าในตอนที่เธอมาถึงนี่เองนะครับผมจะไม่ได้มีแต่เธอที่อยากเข้ามาร่วมการต่อสู้ครั้งนี้เบนนั้นได้กระโดดเข้าไปร่วมการต่อสู้ครั้งนี้เช่นกันแต่ดูเหมือนว่าจอมวายร้ายแห่งเมืองกอธแฮมนะครับผมเบนนั้นจะไม่ได้อยู่ฝั่งเดียวกับดูมเดย์จู่ๆเบนนั้นก็กลับช่วยซูเปอร์แมนเฉยเลยเบนนั้นได้เข้าต่อสู้กับดูมเดย์ซึ่งซูเปอร์แมนก็งงนะครับผมนั่นมันเบนงั้นเหรอก็ใช่น่ะสิฉันเบนเองซูเปอร์แมนแกรออะไรอยู่ล่ะรีบจัดการไอสัตว์ประหลาดนี่สิซึ่งในขณะที่เบนนั้นล็อกตัวดูมเดย์ไว้ให้ซูเปอร์แมนก็เข้าไปจัดการมันอย่างง่ายได้แต่ทว่าในตอนที่ดูมเดย์นั้นหมดสติลงไปนี่เองนะครับวันเดอร์วูแมนนั้นก็ได้เดินทางมาถึงที่นี่พอดีวันเดอร์วูแมนนั้นรีบเข้าไปกระชากตัวเบนในทันทีแกมีแผนอะไรอีกฮะเบนแกจงบอกฉันมาใจเย็นก่อนสิคุณผู้หญิงฉันไม่ได้มาต่อสู้กับคุณนะฉันไม่ได้มีเหตุผลใดๆที่ต้องต่อสู้กับนายเลยทางซูเปอร์แมนและวันเดอร์วูแมนนั้นยังคงไม่ไว้ใจเบนนะครับแต่เบนก็อ้างเหตุผลมาให้ฟังแล้วใครกันล่ะซูเปอร์แมนที่เพิ่งช่วยแกจัดการไอ้ปีศาจนี้ไปถ้าฉันต้องการจะทำร้ายแกแล้วก็ฉันคงช่วยมาจัดการแกไปนานแล้วเมื่อเบนพูดดังนี้เองนะครับซูเปอร์แมนเลยรับฟังเขาเอาพูดมาสิเบนแกต้องการอะไรฉันไม่ได้ต้องการอะไรหรอกซูเปอร์แมนฉันแค่จะบอกนายว่าฉันสามารถพิสูจน์ได้แล้วว่าการที่มีฉันอยู่ด้วยในพวกของนายเป็นเพื่อนของนายเนี่ยมันคงดีกว่าการที่มีฉันเป็นศัตรูโอเคงั้นพวกเรามาคุยกันก็ได้ว่านายต้องการอะไรแหมซูเปอร์แมนพวกเราก็น่าจะรู้กันอยู่ดีนี่พวกเรามีสิ่งหนึ่งที่เราไม่ชอบเหมือนกันยังไงล่ะพวกเราเนี่ยเกลียดทั้งข้าวพวกเราเนี่ยเกลียดแบทแมนแต่ดูเหมือนว่าซูเปอร์แมนจะพูดสวนขึ้นมานะครับฉันไม่ได้เกลียดแบทแมนสักหน่อยฉันเกลียดวิธีที่เขาทำต่างหากล่ะแต่ดูเหมือนว่าเบนนั้นจะมองเห็นนะครับผมแม้ยังมาทำไก่ไปเลยหรอกนะซูเปอร์แมนพวกเรารู้นะไม่ต้องมาทำเป็นใส่ซื่อบริสุทธิ์หรอกนายก็รู้อยู่แก่ใจของนายดีนะฉันรู้ว่านายต้องการอะไรซูเปอร์แมนและฉันสามารถช่วยนายได้นำหน้าอย่างแกเนี่ยนะจะมาช่วยพวกเราวันเดอร์วูแมนนั้นได้สวนขึ้นมาซึ่งเบนนั้นก็เตรียมคำตอบสำหรับคำถามนี้มาดีอยู่แล้วฉันอาจจะไม่ได้แข็งแกร่งเท่าพวกนายแต่ฉันมีสิ่งที่พวกนายทำไม่ได้อยู่ฉันสามารถเข้าถึงเมืองใต้ดินของกอธแฮมได้ฉันสามารถเข้าถึงเหล่าผู้คนที่นายไม่เคยเข้าถึงได้เหล่าผู้คนในวงการมืดยังไงล่ะเหล่าผู้คนที่อยู่ใต้ดินเหล่าอาชญากรเครือข่ายต่างๆของเมืองกอธแฮมนั้นฉันสามารถเข้าถึงได้หมดแม้แต่ที่อยู่ของแบทแมนนั้นฉันก็สามารถหามาให้พวกนายได้และประโยคสุดท้ายของเบนนี่เองนะครับผมคงจะเป็นสิ่งที่ซูเปอร์แมนนั้นไม่สามารถปฏิเสธได้เราจะเอายังไงดีล่ะวันเดอร์วูแมนแต่ดูเหมือนว่าวันเดอร์วูแมนนั้นก็ยังไม่สนใจอยู่ดีแต่ถ้าว่าสุดท้ายแล้วนั้นซูเปอร์แมนก็จะยอมให้เบนเข้ามาร่วมกลุ่มในเวลาเดียวกันนี่เองนะครับผมฮาร์จอแดนกับไซบอร์กก็ได้วอร์มาหาซูเปอร์แมนในทันทีแล้วต้องการความช่วยเหลือของนายด่วนๆเลยซูเปอร์แมนและดูเหมือนว่าพาราไซนั้นกำลังจะจัดการพวกเขาได้ทุกทีแล้วซูเปอร์แมนนั้นเห็นท่าไม่ดีแล้วครับผมรีบเข้าไปช่วยฮาร์ในทันทีซึ่งซูเปอร์แมนก็ได้ทิ้งเบนไว้ให้อยู่ในความดูแลของไดอาน่าเหตุการณ์นั้นตัดมาที่การต่อสู้ระหว่างพาราไซกับฮาร์จอแดนและไซบอร์กบ้างในตอนนี้เหตุการณ์นั้นเริ่มย่ำแย่ลงทุกทีแล้วพาราไซนั้นแข็งแกร่งมากฮาวจอแดนกับไซบอร์กนั้นต้านพวกเขาไม่อยู่แล้วแต่ทว่าในตอนที่มันกำลังจะเข้ามาทำร้ายฮาวจอแดนกับไซบอร์กนี่เองนะครับผมซูเปอร์แมนนั้นก็เดินทางด้วยความเร็วแสงและเข้าจู่โจมมันได้ทันเวลาพอดีซูเปอร์แมนในตอนนี้นั้นไร้ความปานีแล้วซูเปอร์แมนนั้นได้พาพาราไซขึ้นไปสู่ดวงอาทิตย์และฆ่ามันในทันทีและหลังจากนั้นสมาชิกจัสตินลีกทุกคนเนี่ยก็เดินทางกลับมารวมมาที่ฮอลล์ออฟจัสตินนั่นเองนะครับ
และในการพูดคุยที่เกิดขึ้นนี้เองไม่มีฮีโร่คนไหนเลยนอกจากซูเปอร์แมนนั้นที่ต้องการจะเอาเบนมาร่วมกลุ่มนี้ทุกๆคนนั้นต่างค้านกันหัวชนฝาแต่ซูเปอร์แมนนั้นก็ยังไม่ยอมฟังอยู่ดีซูเปอร์แมนนั้นได้เถียงกับฮาลจอร์แดนยกใหญ่เลยถึงเรื่องการนำเบนมาร่วมกลุ่มแต่ดูเหมือนว่าในตอนนั้นเองนะครับเหล่าฮีโร่คนอื่นนั้นก็จะไม่ทนกับเรื่องนี้ที่ซูเปอร์แมนทำลงไปเหล่าฮีโร่นั้นเริ่มจู่โจมเบนแต่ซูเปอร์แมนก็เข้ามาห้ามเอาไว้จะไม่มีใครได้ทำร้ายเบนทั้งนั้นนี่ไม่ใช่การตัดสินใจของพวกเธอนี่คือการตัดสินใจของฉันฉันไม่ขอพูดอะไรทั้งนั้นแล้ววันนี้ฉันจะออกไปที่นี่แล้วไม่มีใครทำอะไรกับเรื่องนี้ได้ฉันตัดสินใจแล้วเบนจะมาร่วมกลุ่มกับพวกเราที่นี่เสียงของฉันถือเป็นคำขาดนี่คือการออกเสียงของฉันคนเดียวเท่านั้นที่นี่พวกเราไม่ได้อยู่กันแบบประชาธิปไตยเว้ยจากนั้นซูเปอร์แมนนั้นก็ได้เดินออกไปจากฮอลล์ออฟจัสติสในทันทีซึ่งเหตุการณ์นั้นก็ตัดมาที่เยอรมันนั่นเองนะครับผมในตอนนี้มีใครบางคนได้บินอยู่บนฟากฟ้าแต่ถ้าว่าในเวลาต่อมานี้เองบุรุษร่างนั้นก็ตกลงมาที่พื้นเจ้าสิ่งมีชีวิตสิ่งนั้นได้ลงมาที่พื้นแล้วก็ได้พบกับสิ่งที่เรียกว่ากระจกนั่นเองกระจกนั้นสะท้อนเงาของมันออกมานี่คือตัวฉันอย่างนั้นเหรอนี่คือตัวฉันสินะดูเหมือนว่านี่นะครับผมคือร่างโคลนของซูเปอร์แมนที่เล็กนั้นสร้างขึ้นมานั่นเองในตอนนี้มันได้หลุดออกมาจากห้องทดลองแล้วซึ่งเหตุการณ์นั้นก็ตัดไปในเวลาต่อมานะครับผมในตอนนี้ซูเปอร์แมนนั้นได้เรียกไซบอร์กมาวิเคราะห์เรื่องการจับอาชญากรนั่นเองใน5ปีที่ผ่านมานั้นเราได้พบเจอเหล่าไวรัสจากฐานข้อมูลทั้งหมดเป็นจำนวน 92% ซูเปอร์แมน 24% นั้นอยู่ในคุก 16% นั้นตายในการต่อสู้และอีก 60% นั้นยังคงลอยนวลอยู่ไม่ไซบอร์กนี่มันยังดีไม่พอพวกเราต้องทำให้ดีกว่านี้ภารกิจของพวกเราคือการทำให้ตัวเลขของอาชญากรนั้นกลายเป็น0เอาหน่าซูเปอร์แมนพวกเรากำลังลงมือทำอยู่พวกเราก็ทำกันไม่ได้พักเลยนะฉันเข้าใจถึงเรื่องนั้นดีไซบอร์กแต่ฉันอยากจะพูดกับนายก็คือพวกเราควรทำให้มันเร็วกว่านี้นะไม่งั้นแล้วก็ยิ่งพวกมันอยู่นานเนี่ยเราจะยิ่งปกครองกันยากฉันต้องการโลกที่มีแต่สันติสุขฉันต้องการโลกที่ฉันฝันถึงซึ่งในตอนที่ซูเปอร์แมนนั้นกำลังคุยกับไซบอร์กอยู่นี่เองนะครับวันเดอร์วูแมนนั้นก็ได้โผล่มาและขอที่จะคุยกับซูเปอร์แมนเป็นการส่วนตัวและดูเหมือนว่าซูเปอร์แมนก็จะไม่ได้มีปัญหาอะไรดูเหมือนว่าไดอาน่านั้นจะไม่พอใจกับเรื่องที่ซูเปอร์แมนทำมากๆและเธอนั้นต้องเตือนสติซูเปอร์แมนแล้วซูเปอร์แมนนี่คือเรื่องของนายเลยนะนายกำลังปิดกั้นพวกเราอยู่ฉันรู้ซูเปอร์แมนว่านายต้องการจะแบกรับภาระทั้งหมดนี้ไว้แต่มันไม่ได้หมายความว่านายจะต้องแบกรับมันคนเดียวฉันรู้แดนน่าฉันไม่อาจทำมันคนเดียวได้หรอกมันเป็นภาระที่หนักเกินไปไม่หรอกครับสิ่งที่นายกำลังทำอยู่เนี่ยคือนายแบกรับมันไว้คนเดียวพวกเราทำสิ่งนี้ด้วยกันมา5ปีแล้วนะครับนายไม่เห็นหรอพวกเราทำด้วยกันนายน่ะอยู่คนเดียวได้หรอถ้าไม่มีพวกเราเนี่ยนายคิดจริงๆหรอซูเปอร์แมนว่านายจะมาถึงวันนี้ได้ถ้าไม่มีพวกเราคอยช่วยนายไม่ได้อยู่คนเดียวนะซูเปอร์แมนใช่ฉันคงมาไกลขนาดนี้ไม่ได้ถ้าไม่มีพวกเธอถ้าอย่างนั้นนายคงเข้าใจแล้วสินะนายจงอย่าตัดพวกเราออกจากวงสนทนาสินายอย่าเอาทุกเรื่องไปตัดสินใจคนเดียวนี่คือเรื่องของพวกเรานะใช่แดน่านี่คงไม่ใช่เรื่องของฉันคนเดียวนี่คือเรื่องของพวกเราสินะเรื่องของฉันแล้วก็เรื่องของเธอยังไงล่ะได้หลังจากที่แดน่านะได้เข้าไปเตือนสติซูเปอร์แมนนี่เองนะครับผมแดน่านะก็จะได้เดินทางออกไปในทันทีเหตุการณ์นั้นตัดไปที่ร่างโคลนของซูเปอร์แมนหรือว่าบิซาร์โลนั่นเองนะครับในตอนนี้มันได้ออกมาแล้วและมันยังสับสนอยู่ว่ามันคือใครกันแน่มันเอาหน้าไปบอกกับน้าที่สะท้อนออกมาเป็นเงาของตัวเองนี่คือฉันสินะนี่คือฉันเนี่ยเหรอและฉันคือใครกันแน่บ้านของฉันอยู่ที่ไหนซึ่งในขณะที่มันกำลังสับสนกับตัวเองอยู่นี่เองนะครับผมก็ได้มีชายคนหนึ่งมาช่วยเขาไว้ชายแก่จิตใจงามคนหนึ่งนะได้เข้ามาช่วยร่างโคลนตัวนี้ไว้เขาพยายามจะหยิบยื่นเสื้อผ้าและอาหารให้กับร่างโคลนตัวนี้แต่ทว่าในตอนที่ร่างโคลนตัวนี้นั่นเองเดินเข้ามาจะขอบคุณเขานั้นชายแก่คนนั้นก็นึกอะไรขึ้นมาได้ฉันรู้แล้วหรอว่าเธอคือใครฉันรู้แล้วฉันคือใครอย่างนั้นหรอได้โปรดบอกมาเถอะฉันคือใครอย่างนั้นหรอและในตอนนั้นเองชายแก่คนนั้นก็ได้บอกชื่อของเจ้าสิ่งมีชีวิตนี้ออกมานายก็คือซูเปอร์แมนยังไงล่ะเหตุการณ์นั้นตัดไปที่เมืองก็อตแฮมบ้างในตอนนี้นะอ่าวเรือนี่เองนะครับแคทวูแมนนั้นได้เข้ามาทำการเจรจากับแพนกวินในตอนนี้แบทแมนนั้นเริ่มเล่นเกมแบบสกปรกแล้วเขากำลังชักชวนอาชญากรนั้นมาร่วมทีมของเขานั่นเองแต่ดูเหมือนว่าเรื่องราวนี้จะเป็นเรื่องที่ถูกวางแผนไว้ตั้งแต่แรกแล้วทางฝั่งของซูเปอร์แมนเองนั้นก็เล่นไม่ซื่อเช่นกันเบนที่อยู่ฝั่งซูเปอร์แมนนั้นได้ติดต่อกับเครือข่ายอาชญากรรมที่เมืองก็อตแฮมเอาไว้แล้วและนี่คือแผนการที่จะเอามาจับตัวแคทวูแมนนั่นเองเบนนั้นได้เดินเข้ามาจากข้างหลังและเตรียมที่จะจัดการกับแคทวูแมนในทันทีแต่แคทวูแมนของเรานั้นจะไม่ยอมง่ายๆนะครับผมเธอนั้นเข้าต่อสู้กับเบนแต่เธอนั้นรู้ดีว่าเธอนั้นไม่สามารถเอาชนะเบนได้เธอนั้นใช้โอกาสนั้นหลบหนีออกจากเรือของแพนกวินในทันทีแต่ดูเหมือนว่าเธอนั้นจะยังหนีไม่พ้นนะครับในตอนที่เธอกระโดดออกมาจากเรือนี้เองนะครับผมหน้าของเธอนั้นก็ได้ทิ่มไปใส่น้ำแข็งเต็มๆเบนนั้นได้พาพวกของมันมาด้วยและในตอนนี้มันคงหมดทางหนีแล้วสำหรับแคทวูแมนเหล่าแก๊งอาชญากรรมของเบนนั้นได้ลุมจัดการแคทวูแมนอย่างง่ายดาย
ในตอนนี้หมดเวลาเล่นแล้วแคทวูแมนเอ๋ยเบนนั้นได้จับแคทวูแมนมาทุ่มจนสลบลงไปและในเวลาต่อมานี่เองแคทวูแมนก็ได้ตื่นขึ้นมาและในตอนนี้สิ่งที่เธอนั้นไม่อยากเจอที่สุดกำลังรอเธออยู่เหล่าอาชญากรมากมายนั้นกำลังเตรียมตัวที่จะทรมานเธอเพื่อให้เธอนั้นบอกที่อยู่ของแบทแมนออกมาในตอนนี้ดูเหมือนว่าชายแก่ใจดีคนนั้นจะรับบิซาโร่มาอยู่ด้วยนายคือซูเปอร์แมนยังไงล่ะนายคือซูเปอร์แมนนายดูนี่สินี่คือรูปของนายบนหน้าปกยังไงล่ะฉันรู้สึกดีมากเลยนะที่ได้ช่วยคนดีๆอย่างนายไว้ซูเปอร์แมนมันเป็นเกียรติกับฉันมากแล้วที่ฉันได้ช่วยนายสิ่งที่ฉันพอจะทำได้ก็คือหาอาหารให้นายหาชุดให้นายยังไงล่ะและนี่ก็คือชุดของนายนะซูเปอร์แมนอ้าวเอาชุดไปใส่ซะซึ่งบิซาโร่นั้นก็ดูเหมือนจะดีใจมากๆเลยนะครับที่เขาได้รับการปฏิบัติตัวที่ดีขนาดนี้ฉันคือซูเปอร์แมนสินะฉันคือซูเปอร์แมนและบิซาโร่นั้นก็ได้ใส่ชุดซูเปอร์แมนนะครับผมแต่ทว่าในตอนที่บิซาโร่นั้นไปส่องกระจกนี่เองตัวเอสบนหน้าอกของเขานั้นกลับด้านเพราะเงาสะท้อนนั่นเองเดี๋ยวก่อนนะท่านทำไมตัวอักษรของข้ามันกลับด้านล่ะได้โปรดเปลี่ยนมาให้เธอซ่อมมันให้ซะบิซาโร่นั้นได้ดึงสัญลักษณ์ของเขาออกมาจากหน้าอกนะครับผมได้โปรดเถอะท่านช่วยซ่อมให้ข้าด้วยช่วยทำให้มันกลับมาตรงเหมือนเดิมและหลังจากนั้นชายแก่คนดีคนนั้นก็ช่วยให้นะครับผมและในตอนนี้ซูเปอร์แมนคนใหม่ก็ถือกำเนิดแล้วซูเปอร์แมนที่เป็นขั้วตรงข้ามของซูเปอร์แมนตัวจริงชุดนี้มันสวยมากเลยแหละมันช่างเพอร์เฟกต์จริงๆจากนั้นจากฝั่งของบิซาโร่ก็ตัดมาที่ฝั่งของแบทแมนบ้างครับผมในตอนนี้แบทแมนได้รู้แล้วนะครับว่าเบนนั้นได้จับตัวแคทวูแมนไปเดี๋ยวก่อนนะเบนอย่างนั้นเหรอเบนจับตัวแคทวูแมนไปทำไมกันล่ะเบนอ่ะมันเข้าร่วมกับพวกของซูเปอร์แมนแล้วและเมื่อแบทแมนได้ยินดังนั้นเขาก็ตกใจมากๆเลยฉันไม่เคยคิดมาก่อนเลยเบนกับคิลเลอร์ฟอสเนี่ยนะจะเข้าสู่ฝั่งของซูเปอร์แมนได้ทำไมซูเปอร์แมนถึงปล่อยให้เราอาชญากรมาร่วมฝั่งของเขากันล่ะโธ่นายไม่ต่างกันหรอกบูชในตอนนี้ซูเปอร์แมนก็คงคิดอย่างเดียวกันกับนายนั่นแหละไม่เล็กนายเข้าใจผิดแล้วฉันไม่เคยเอานักฆ่าเข้ามาในทีมของฉันอ๋อเหรอแบทแมนงั้นนั่นก็คงเป็นเส้นแบ่งระหว่างความแตกต่างระหว่างนายกับซูเปอร์แมนสินะใช่แล้วนั่นคือความแตกต่างของฉันกับเขายังไงล่ะฉันไม่เคยฆ่าใครจากนั้นเล็กก็ให้ข้อมูลกับแบทแมนต่อนะครับผมข้อมูลภายในของฝั่งซูเปอร์แมนในตอนนี้ยาสีเขียวที่ใช้เพิ่มพลังนั้นมันกำลังจะหมดลงแล้วการสร้างยานี้ขึ้นมานั้นไม่ใช่เรื่องง่ายและด้วยเหตุนี้เองนะครับที่กองกำลังของซูเปอร์แมนกำลังอ่อนแรงลงเพราะขาดยานี้เองซูเปอร์แมนนั้นเลยต้องยอมรับพรรคพวกเพิ่มเข้ามาซึ่งพรรคพวกใหม่ของซูเปอร์แมนนั้นก็คือเหล่าอาชญากรนั่นเองเหตุการณ์นั้นตัดไปที่ด้านของเดเมียนเวนบ้างนะครับผมในตอนนี้จากโรบินเด็กน้อยนั้นเวลาได้ผ่านล่วงเลยมา5ปีแล้วในตอนนี้เดเมียนนั้นได้กลายเป็นหนุ่มแล้วและในตอนนี้เขาก็ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะของนายวิ่งคนใหม่นั่นเองแต่ทว่าในตอนที่เขานั้นกำลังสำรวจเมืองอยู่นี่เองเหล่านักฆ่าจาก League of Assassin นั้นก็ได้เดินทางมาหาเขาเดเมียนเวนท่านคือผู้สืบทอดอย่างแท้จริงของ League of Assassinท่านมีเลือดของลาร์สอัลกูและแบทแมนท่านมีเลือดของ2นักรบผู้ยิ่งใหญ่ท่านจะกลายเป็นผู้นำคนใหม่ของเราในตอนนี้นี่คือเวลาอันเหมาะสมแล้วเราจะลุกขึ้นสู้และจัดการระบบบ้านี่เราจะล้มล้างระบบของโลกนี้และสร้างขึ้นมาใหม่เดี๋ยวก่อนนะพวกเธอฉันน่ะอยู่ข้างเดียวกับซูเปอร์แมนนะไอพวกนักฆ่าปัญญาอ่อนฟังฉันให้ดีนะฉันไม่ไปทำตามไอเดียของคุณตาฉันหรอกปล่อยเขาไปเถอะในตอนนี้คุณตาฉันไม่อยู่แล้วและไอเดียบ้าๆเนี่ยมันต้องหายไปด้วยน้อยเด็กเมื่อวันซืนแกบังอาจลบหลู่อุดมการณ์ของกลุ่มเหล่านักฆ่าที่ตอนแรกนั้นมาเสนอให้เดเมียนกลายเป็นหัวหน้านั้นเข้าจู่โจมเดเมียนในทันทีแต่ด้วยการฝึกฝนตลอด5ปีที่ผ่านมานี้เองนะครับผมเดเมียนนั้นสามารถจัดการพวกนักฆ่าพวกนี้ได้อย่างง่ายดายเพียงไม่กี่ชั่วอึดใจเดเมียนนั้นก็จัดการฆ่าพวกนักฆ่าพวกนี้จนหมดในตอนนี้เดเมียนนั้นได้ข้ามเส้นของเขาไปแล้วถ้าพวกแกหน้าไหนมันโผล่หน้ามาหาฉันอีกแล้วก็ฉันคงจะต้องเริ่มล่าพวกแกทุกคนแล้วล่ะฉันจะล่าพวกมันให้หมดเลยล่าจนกว่าไอ้ League of Assassin นี่มันจะหมดสิ้นฟังให้ดีนะฉันนี่แหละฮีโร่ตัวจริงฉันนี่แหละฮีโร่ผู้อยู่ฝั่งเดียวกับซูเปอร์แมนในตอนนี้ดูเหมือนว่าเดเมียนนั้นจะเปลี่ยนไปจากแต่ก่อนเยอะเลยเดเมียนนั้นมีศรัทธาแรงกล้าในตัวของซูเปอร์แมนมากและเขาจะไม่ยอมให้ใครมาทำลายอุดมการณ์นี้ซึ่งในตอนนี้เองเหตุการณ์ก็ได้ตัดไปที่ฝั่งของซูเปอร์แมนนะครับในตอนนี้ซูเปอร์แมนนั้นกำลังถกเถียงกับวันเดอร์วูแมนและไซบอร์กถึงเรื่องการนำอาชญากรมาใช้อยู่วันเดอร์วูแมนนั้นเป็นคนที่ค้านหัวชนฝาเลยกับการที่นำเบนเข้ามาร่วมทีมด้วยแต่ซูเปอร์แมนก็ได้บอกเพื่อความอุ่นใจมานะครับฉันติดเครื่องติดตาไว้ที่พวกมันแล้วล่ะไม่เป็นไรหรอกนะพวกเขายังอยู่ในก็อดแฮมและเมื่อไดอาน่าได้ยินดังนั้นนะครับผมเธอก็จะรีบไปหาพวกเขาในทันทีแต่ดูเหมือนว่าซูเปอร์แมนจะห้ามเอาไว้เดี๋ยวก็สีแดนน่าฉันไม่ได้บอกให้เธอจะไปตามพวกเขากลับมาเลยนะ
ครับนายก็รู้ดีอยู่แล้วนี่ว่าทำไมเบนนั้นถึงไม่พาตัวแคทวูแมนกลับมานายก็น่าจะรู้อยู่แก่ใจดีนะนายน่าจะรู้อยู่แล้วว่าเบนมันเป็นคนยังไงเบนกับคิลเลอร์ฟอสอ่ะกำลังทรมานแคทวูแมนอยู่นะฉันไม่ยอมให้เรื่องนี้เกิดขึ้นแน่นอนฉันจะไม่มีวันยอมให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นวันเดอร์วูแมนนั้นได้เข้าถกเถียงกับซูเปอร์แมนอย่างจริงจังซึ่งในตอนนี้เองเหตุการณ์ก็ตัดมาที่ฝั่งของเบนกับคิลเลอร์ฟอสดูเหมือนว่าในตอนนี้นั้นคิลเลอร์ฟอสจะทรมานแคทวูแมนจนแทบขาดใจแล้วแต่ไม่ว่ายังไงแคทวูแมนนั้นก็ไม่ยอมเปิดปากของเธอออกมาหยุดเถอะพวกแกหยุดเถอะได้โปรดพวกแกหยุดเถอะพวกแกทำไปก็เสียเวลาเปล่าๆฉันขอตายดีกว่าที่จะพูดความจริงฉันไม่มีวันบอกที่อยู่ของแบทแมนให้กับแกหรอกซึ่งดูเหมือนว่าแม้ว่าจะทรมานขนาดไหนนั้นแคทวูแมนก็ไม่ยอมบอกนะครับผมและในตอนนี้เบนนั้นก็ตัดสินใจออกมาแล้วถ้าเธอไม่ยอมบอกแล้วก็เราคงต้องทำให้เธอน่ะดังขึ้นหน่อยแล้วล่ะจากนั้นเหตุการณ์ก็ได้ผ่านล่วงเลยไปซึ่งในตอนนี้เองเหตุการณ์นั้นก็ตัดมาที่ฝั่งของแฮร์รี่ควินนะครับแฮร์รี่นั้นได้มาสำรวจสถานที่ต่างๆที่เป็นจุดรวมของคนที่ไม่ชอบซูเปอร์แมนนั่นเองในตอนนี้มีผู้คนมากมายนะที่ไม่ชอบการปกครองซูเปอร์แมนพวกเขานั้นอยากต่อต้านซูเปอร์แมนมากแต่พวกเขานั้นไม่สามารถทำได้อย่างเปิดเผยซึ่งในขณะที่เธอนั้นกำลังฟังการปราศรัยอยู่นี่เองนะครับก็ได้มีประชาชนพูดขึ้นมาดูนั่นสิดูนั่นสิหนึ่งในพวกของไอ้ปีศาจซูเปอร์แมนน่ะไม่ได้จับคนของแบทแมนไปทรมานมันยังประกาศลงเน็ตอีกด้วยว่าถ้าแบทแมนไม่โผล่มาเนี่ยมันจะฆ่าเธอและเมื่อแฮร์รี่ได้ยินดังนั้นนะครับผมเธอก็รีบถามถึงข้อมูลในทันทีซึ่งเธอก็ได้ข้อมูลปรากฏออกมาว่าแคทวูแมนนั้นถูกจับตัวไปและกำลังถูกถ่ายทอดลงอินเทอร์เน็ตอยู่และเมื่อเธอได้ฟังดังนั้นนะครับผมเธอก็รีบออกไปจากบาร์ในทันทีเธอต้องไปช่วยเพื่อนของเธอแล้วซึ่งเหตุการณ์นั้นก็ตัดมาที่ฝั่งของแบทแมนนะครับในตอนนี้แฮร์รี่นะได้นำข่าวนี้มาบอกกับทุกคนทุกคนฟังนะเบนนะได้จับตัวของแคทวูแมนไปและคลิปที่มันลงอินเทอร์เน็ตในตอนนี้มากกว่า3ล้านวิวแล้วถ้าแบทแมนไม่ออกไปแล้วก็มันคงฆ่าเธอจริงๆแน่นอนแฮร์รี่นี่เธอดูไม่ออกหรือไงนี่มันกับดักชัดๆเลยแบทแมนไม่ไปหรอกมันกับดักชัดๆแต่ดูเหมือนว่านี่จะไม่ใช่สิ่งที่แบทแมนคิดเอาไว้แบทแมนนั้นโผล่ออกมาแล้วบอกให้ทุกคนเตรียมตัวทุกคนเตรียมตัวให้พร้อมซะพวกเราจะไปที่นั่นกันบ้าน่ะแบทแมนแต่นั่นเป็นกับดักนะใช่สิฉันรู้ว่ามันเป็นกับดักแต่นั่นแหละด้วยความที่ว่ามันเป็นกับดักนี่เองมันจะทำให้พวกเราได้เปรียบในเหตุการณ์นี้ซึ่งเหตุการณ์ก็ตัดไปที่คาริฮาตระกูลเวนนะครับผมในตอนนี้เวนนั้นได้มารอแบทแมนอยู่ที่นี่ซึ่งในเวลาเดียวกันนี่เองนะครับผมได้มีประชาชนมากมายนั้นมารอดูเหตุการณ์นี้และในเวลาต่อมานี่เองแบทแมนนั้นก็ได้โผล่ออกมาแต่ถ้าว่าแบทแมนนั้นไม่ได้มาคนเดียวนะครับแบทแมนนั้นได้พาเพื่อนของเขามาด้วยแบทวูแมนและแฮร์รี่ควีนนั้นก็ได้เดินทางมาที่นี่เฮ้เฮ้แบทนี่มันควรเป็นเรื่องของฉันกับแกไม่ใช่หรอแกพาเพื่อนมาทำไมวะแต่ช่างมันเถอะเดี๋ยวฉันจะจัดการทุกคนเองเริ่มจากแกยังไงล่ะไม่ให้ฉันหักหลังเหมือนที่ฉันเคยหักหลังแกซะดีๆแบทแมนและในตอนนี้เองแบทแมนกับเบนนั้นก็ได้พุ่งเข้าต่อสู้กันในตอนแรกนี้เองนะครับผมแบทแมนนั้นไม่ตอบโต้เบนใดๆเลยแบทแมนนั้นกระโดดหลบอย่างเดียวกระโดดหลบไปมาไปมาซึ่งด้วยเหตุนี้เองนะครับผมประชาชนที่มาดูการต่อสู้นี้เองก็เริ่มโห่ใส่แบทแมนแบทแมนแกสู้บ้างดิวะเทคนิคของแกน่ะมันน่าเบื่อสุดๆเลยแต่ไม่หรอกนี่คือเทคนิคที่แบทแมนวางเอาไว้ตั้งแต่แรกแล้วตั้งหากแบทแมนนั้นต้องการจะซื้อเวลาเอาไว้เพราะเวลาที่แบทแมนซื้อมาได้นี่เองนะครับผมในตอนนี้แบทเกิลนั้นได้ตามรอที่อยู่ของแคทวูแมนไปแล้วแต่ทว่าในตอนนั้นเองนะครับแบทแมนนั้นก็ได้พลาดท่าถูกเบนต่อยเอาแต่ทว่าในตอนนั้นเองร่างของแบทแมนก็แตกออกมานี่มันคือแบทแมนตัวปลอมมันหลอกเราแบทแมนมันหลอกเรามาตั้งแต่แรกแล้วพวกเราถูกมันต้มซะเปื่อยเลยเบนกับคิลเลอร์ฟอนนั้นโมโหมากๆและเข้าจู่โจมสมาชิกเพื่อนแบทแมนที่เหลือในทันทีการต่อสู้นั้นได้เริ่มต้นขึ้นอีกยกหนึ่งแต่ทว่าในตอนที่กำลังสู้กันอยู่นี่เองนะครับผมซูเปอร์แมนกับวันเดอร์วูแมนนั้นก็เข้ามาหยุดการต่อสู้นี้เอาไว้เบนนำตัวของแคทวูแมนมาให้เราเดี๋ยวนี้แต่ดูเหมือนว่าซูเปอร์แมนจะมาช้าไปหน่อยนะครับผมดูเหมือนว่าในตอนนี้แบทเกิลนั้นจะสามารถตามไปเจอตัวของแคทวูแมนได้แล้วแต่ดูเหมือนว่าในตอนนี้เธอนั้นจะเจอกับปัญหาใหญ่อยู่เธอนั้นต้องเข้าปะทะกับคิลเลอร์คอกซึ่งเหตุการณ์นั้นก็ตัดกลับมาที่ฝั่งของซูเปอร์แมนบ้างครับผมฉันจะไม่ถามพวกแกอีกรอบนะแคทวูแมนอยู่ที่ไหนตอบมาเดี๋ยวนี้ทุกคนยื้อเวลาเอาไว้ก่อนทุกคนยื้อเวลาเอาไว้แบทเกิลต้องการเวลาอีกนิดนึงเราต้องทำให้พวกเขานั้นอยู่ที่นี่ไว้ก่อนทีมของแบทแมนนั้นได้คุยผ่านช่องสัญญาณลับกันในตอนนี้ทีมของแบทแมนต้องถ่วงเวลาเอาไว้
ซึ่งในตอนที่กำลังเถียงกันอยู่นี่เองนะครับผมก็ได้มีรถแบทโมบิลนั้นออกมาและเข้าชนเบนในทันทีในตอนนี้แบทแมนได้โผล่ออกมาแล้วจุดประสงค์ของแบทแมนนั้นคือการถ่วงเวลาอย่างนั้นหรออีกไม่นานแบทเกิลนั้นจะช่วยแคทวูแมนสำเร็จแล้วแบทแมนนั้นจะไม่มีวันยอมปล่อยให้ซูเปอร์แมนได้ตัวแคทวูแมนไปแน่นอนในตอนนี้อดีตเพื่อนรักทั้งสองนั้นได้เข้าต่อสู้กันอย่างไม่คิดชีวิตทั้งสองคนนั้นได้ซัดกันคนละที2ทีแต่ถ้าว่าทำไมกันล่ะทำไมแบทแมนถึงยังยืนได้อยู่มันเป็นเพราะยาซูเปอร์โซลเยอร์สินะใช่แล้วมันเป็นเพราะยาซูเปอร์โซลเยอร์นั่นแหละดูเหมือนว่าในตอนนี้นั้นแบทแมนจะได้พาพวกของเขามามากกว่าที่คิดนะครับผมแบทแมนนั้นได้พาอัลเฟรดกับมิลเลอร์มาสเตอร์มาด้วยซึ่งในตอนนี้เองการต่อสู้นั้นก็ดำเนินไปอย่างดุเดือดวันเดอร์วูแมนนั้นได้เข้าปะทะกับฮาร์รี่ควินและแบทวูแมนนั่นเองในตอนนี้ทุกคนนั้นได้สู้กันอย่างไม่คิดชีวิตซึ่งในเวลาที่ทุกคนนั้นกำลังต่อสู้กันอยู่นี่เองการต่อสู้อีกคู่นึงนั้นก็กำลังดำเนินอยู่เช่นกันคิลเลอร์คอกนั้นได้เข้าปะทะกับแบทเกิลซึ่งดูเหมือนว่าต่อสู้ไปต่อสู้มาเนี่ยแบทเกิลจะเสียท่านะครับแต่แบทเกิลนั้นได้วางแผนเอาไว้อย่างรอบคอบแล้วในตอนที่การต่อสู้ระหว่างเธอกับคิลเลอร์คอกนั้นได้เริ่มต้นขึ้นนี้เองแบทเกิลนั้นก็ได้นำยาซูเปอร์โซลเยอร์นั้นไปให้แคทวูแมนกินตั้งแต่แรกแล้วและในตอนที่การต่อสู้ดำเนินไปนี่เองนะครับแบทเกิลก็ได้เสียท่าให้กับคิลเลอร์คอกแต่ในตอนนี้แคทวูแมนนั้นสามารถหนีออกมาได้แล้วและเธอก็เข้ามาช่วยแบทเกิลได้อย่างทันเวลาพอดีเหตุการณ์นั้นตัดไปที่การต่อสู้คู่เอกบ้างครับผมแบทแมนกับซูเปอร์แมนนั้นยังคงไม่หยุดต่อสู้กันแบทแมนแกบอกฉันมาเถอะเมื่อไหร่แกจะหยุดทำเรื่องนี้สักทีฉันไม่หยุดหรอกซูเปอร์แมนฉันจะทำเรื่องนี้ให้สำเร็จให้ได้ไม่ว่ามันต้องใช้เวลานานเท่าไหร่ก็ตามอย่าพยายามเลยนะนายก็น่าจะรู้แล้วนี่ว่านายไม่มีวันชนะฉันได้ทำไมนายไม่ยอมหยุดเรื่องนี้สักทีฮะฉันจะหยุดก็ต่อเมื่อนายยอมรับยังไงล่ะนายยอมรับความผิดของนายและชดใช้ความผิดของนายจากอาชญากรรมที่นายก่อซะซูเปอร์แมนฉันไม่ได้ก่ออาชญากรรมอะไรเลยนะโจ๊กเกอร์น่ะนายจำเรื่องวันนั้นไม่ได้หรือไงโจ๊กเกอร์มาสมควรตายบางทีโจ๊กเกอร์อาจจะสมควรตายจริงๆก็ได้แต่ถ้าว่าโอลิเวอร์ล่ะมอนโทย่าล่ะเหล่าคนพวกนี้ต้องมาสละชีวิตเพราะนายนะซูเปอร์แมนและเมื่อบูชพูดดังนั้นนะครับผมซูเปอร์แมนก็โมโหมากๆและต่อยเขาเข้าเต็มเปาเลยในตอนนี้แบทแมนนั้นกระเด็นออกมาหลายสิบเมตรเอาเลยสิซูเปอร์แมนฆ่าฉันเลยสิเก่งจริงแกก็ฆ่าฉันเลยสิวะทำสิ่งที่แกชอบซะและในตอนนั้นเองนะครับผมทีมของแบทแมนก็ได้รับข้อความจากช่องสัญญาณลับในตอนนี้การช่วยเหลือแคทวูแมนสำเร็จแล้วเราได้เวลาหนีแล้วและในตอนนี้เองแบทแมนนั้นก็ปาระเบิดควันออกมาและในช่วงอึดใจต่อมานี่เองเราสมาชิกของทีมแบทแมนทุกคนนั้นก็หนีไปได้และสาเหตุที่ทำให้ทีมแบทแมนนั้นสามารถหนีไม่ได้เร็วขนาดนี้ก็คือมิลเลอร์มาสเตอร์นั่นเองนะครับผมมิลเลอร์มาสเตอร์นั้นได้ใช้พลังแห่งกระจกเทเลพอร์ตพวกเขามาที่ฐานลับในอาลาสกาขอบคุณทุกคนมากจริงๆสำหรับวันนี้ไม่เป็นไรหรอกแล้วเราจะเอายังไงกันต่อล่ะฟังนะทุกคนแม้ว่าเราจะสามารถรอดวันนี้มาได้อย่างปลอดภัยเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะสามารถสู้กับพวกของซูเปอร์แมนได้อย่างง่ายได้พวกเราไม่สามารถแลกหมัดกันตรงๆได้พวกซูเปอร์แมนมีพลังมากกว่าเยอะเลยในตอนนี้ฉันคิดว่ามันถึงเวลาแล้วล่ะเราควรจะให้คนบนโลกนั้นมาอยู่ข้าของเราเราต้องนำผู้คนบนโลกทั้งหมดนั้นมาอยู่ฝั่งเราแต่เราจะทำยังไงกันล่ะพวกเขาเรียกเราว่าผู้ก่อการร้ายนะเอาเถอะนะทุกคนฉันมีแผนของฉันก็แล้วกันแน่นอนครับผมคนอย่างแบทแมนนั้นมีแผนเตรียมไว้เสมออยู่แล้วในวันนี้ทุกคนพอก่อนละกันทุกคนกลับไปพักซะพักผ่อนให้เต็มที่ในตอนนี้พวกเรายังมีงานอีกมากมายต้องทำแยกย้ายกันได้แล้วทุกคนซึ่งในตอนที่ทุกคนแยกย้ายกันนี่เองนะครับผมแคทวูแมนนั้นก็ได้ขอเข้ามาคุยกับแบทแมนเป็นการส่วนตัวสภาพนายดูไม่ได้นะบูชนายโดนซูเปอร์แมนอัดมาสยับเลยเธอก็ไม่ต่างกันมากหรอกนายแคทวูแมนเอาเธอบูชฉันมีเรื่องจะคุยกับนายนะเป็นเรื่องที่จริงจังมากๆเลยนะคือฉันไม่โอเคอย่างแรงเลยว่ะฉันถูกทรมานมามากมายมหาศาลฉันขอโทษที่ทำให้เธอต้องไปเจอเรื่องแบบนั้นไม่นายไม่ต้องขอโทษหรอกฉันแค่จะมาบอกนายนะฉันน่ะจะไม่ขอทำเรื่องนี้อีกต่อไปแล้วฉันไม่ไหวกับเรื่องนี้อีกต่อไปแล้วฉันทำมันต่อไปไม่ไหวจริงๆฟังนะบูชฉันน่ะไม่ใช่ฮีโร่หรอกเดี๋ยวก่อนสิเธอน่ะเป็นฮีโร่นะเธออยู่ด้วยกันกับพวกเราตั้งแต่เริ่มต้นใช่ฉันจะอยู่กับนายนะแต่ฉันไม่ได้ทำมันเพราะฉันอยากเป็นฮีโร่หรอกฉันทำมันเพื่อนายต่างหากล่ะแต่ในตอนนี้มันคงไม่มีอะไรชัดเจนไปกว่านี้อีกแล้วนะบูชพวกเราเนี่ยไม่สามารถชนะซูเปอร์แมนได้ไม่ว่าพวกเราจะทำยังไงก็ตามเนี่ยซูเปอร์แมนมีพวกเยอะเขามีพลังมากกว่าเราเราไม่สามารถชนะเขาได้หรอกไปเถอะบูชหนีไปกับฉันล้มเลิกการต่อสู้นี้ซะไปกับฉันเถอะทิ้งทุกอย่างเอาไว้ข้างหลังไม่ฉันทำแบบนั้นไม่ได้ฉันเป็นคนเริ่มเรื่องนี้นะฉันต้องอยู่เพื่อดูตอนจบของมันฉันจะสู้กับซูเปอร์แมนจนหยดสุดท้ายเอาเถอะฉันก็คิดอยู่แล้วล่ะว่านั่นจะเป็นคำตอบของนาย
แต่ฟังฉันเลยนะถึงนายจะสู้ต่อก็ตามเนี่ยแต่นายคงจะไม่เห็นฉันอยู่ฝั่งของนายอีกต่อไปแล้วฉันคงจะไม่โผล่หัวมาแถวนี้อีกแล้วล่ะลาก่อนนะบูชซึ่งในตอนนี้เองนะครับเหตุการณ์นั้นก็ตัดมาในอีกฟากหนึ่งของอวกาศนั่นเองสถานที่นี้คือดาวทานาก้านี่คือดาวที่ในตอนนี้นั้นฮอกแมนอาศัยอยู่ในตอนนี้ดูเหมือนว่าฮอกแมนนั้นจะกลับมาจากภารกิจของเขาแล้วภารกิจนั้นสำเร็จไปได้ด้วยดีแต่ถ้าว่าเมียฉันอยู่ไหนล่ะเชียร่าอยู่ที่ไหนบอกฉันมานะเมียฉันอยู่ที่ไหนคือเธอจากไปน่ะเธอหนีพวกเราไปพวกเราพยายามที่จะหยุดเธอแล้วแต่ถ้าว่าเธอไม่ฟังเราแล้วเธอไปที่ไหนกันล่ะบอกฉันมาเดี๋ยวนี้นะเธอไปที่โลกมนุษย์น่ะและเมื่อฮอกแมนได้ยินดังนั้นนะครับผมเขาก็โกรธมากๆที่เมียของเขานั้นฝ่าฝืนคำสั่งของเขาเองฮอกแมนนั้นรีบเดินทางออกมาในทันทีมุ่งหน้าไปที่โลกส่งข้อความนี้ไปให้ Hall of Justice ซะไม่ว่าใครก็ตามอย่ามาขัดขวางเรื่องของฉันกับเมียของฉันถ้าใครมาขวางแล้วก็มันต้องสู้กับฉันแน่ฉันจะฆ่าพวกมันทุกคนที่มาขวางทางฉันผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับว่าฮอกแมนนั้นจะโกรธอะไรขนาดนั้นแค่เมียมาฮีโร่แค่นั้นเองหรือว่าจริงๆแล้วฮอกเกิลนั้นแอบมีเมียน้อยกันแน่ช่างมันเถอะครับมาติดตามมันต่อเลยดีกว่าเหตุการณ์นั้นตัดมาที่โลกนะครับผมในตอนนี้ฮอกเกิลนั้นกำลังทำภารกิจช่วยคนอยู่นั่นเองนี่คือภารกิจประจำวันของเธอที่โลกเธอมาที่โลกมนุษย์นี้เพื่อเป็นฮีโร่เธอมาที่โลกมนุษย์นี้เพื่อช่วยเหลือคนอื่นและในตอนที่ภารกิจนั้นเสร็จสิ้นนี้เองนะครับเธอก็เดินทางกลับมาที่ Hall of Justice ซึ่งเธอนั้นก็เห็นญาติของฮอกแมนเดินทางมานั่นเองฮอกเกิลเห็นดังนี้นั้นเลยรีบติดต่อไปในทันทีนะครับผมฮอกเกิลนั้นได้ติดต่อไปหาไซบอร์กไซบอร์กฉันกลับมาแล้วนะทำไมฉันเห็นญาติของแฟนฉันล่ะหรือว่าฮอกแมนนั้นกลับมาที่โลกแล้วกันแน่ซึ่งในตอนนั้นเองนะครับพูดยังไม่ทันขาดคำเลยฮอกแมนนั้นก็ได้โผล่ออกมาฮอกแมนนายมาทำอะไรที่นี่น่ะฉันบอกเธอไม่รู้กี่รอบแล้วไงพวกเราน่ะจะไม่เข้าร่วมกับฝั่งของซูเปอร์แมนหรือว่าแบทแมนใดๆทั้งนั้นพวกเราจะไม่ขอยุ่งกับการต่อสู้ในครั้งนี้ฟังนะฮอกเกิลแค่ในตอนนี้เองเนี่ยการต่อสู้ที่ฮานาก้าก็มากพอแล้วเราควรจะกลับไปต่อสู้ที่บ้านของเราสิไม่ฮอกแมนโลกก็คือบ้านของฉันเช่นกันไม่ทำไมเธอต้องขัดคำสั่งฉันตลอดเลยเนี่ยฉันบอกเธอแล้วไงว่าไม่ให้กลับมาที่โลกแห่งนี้หยุดเลยนะฮอกแมนหยุดเลยนะนายไม่มีสิทธิ์มาสั่งฉันพวกเราไม่ใช่ทาสนะเผ่าพันธุ์ของพวกเราเนี่ยมีอิสระใช่เธอไม่ใช่ทาสแต่เธอเป็นเมียฉันนะแล้วยังไงล่ะฮอกแมนฉันเป็นประชาชนที่ได้รับอิสรภาพฉันสามารถทำอะไรก็ได้ฉันสามารถทำอะไรก็ได้ที่ฉันต้องการนายไม่มีสิทธิ์จะมาพูดกับฉันแบบนี้ถ้านายอยากพูดกับฉันดีๆแล้วก็ฮอกแมนกลับไปซะและกลับมาตอนที่นายมีอารมณ์ดีๆกว่านี้กลับมาตอนที่นายคุยกับฉันอย่างเท่าเทียมและในตอนนี้ฮอกเกิลนั้นก็โมโหมากๆกับคำพูดของฮอกแมนแล้วก็ได้หันหลังใส่เขาแต่ฮอกแมนนั้นก็ยิ่งโมโหไปใหญ่อย่ามาหันหลังใส่ฉันนะฮอกเกิลซึ่งในตอนที่ฮอกแมนนั้นเริ่มลงไม้ลงมือกับฮอกเกิลนี่เองนะครับผมไซบอร์กนั้นก็ได้เข้ามาห้ามเอาไว้ได้ทันเวลาพอดีอย่าลงมือกับเธอนะฮอกแมนน้อยแกบังอาจมากไอหุ่นยนต์แกมีสิทธิ์อะไรมาสั่งฉันวะฉันไม่ใช่หุ่นยนต์นะเว้ยฉันคือไซบอร์กต่างหากว่ะและในตอนนี้เองการต่อสู้ระหว่างไซบอร์กกับฮอกแมนก็ได้เริ่มต้นขึ้นแต่ดูเหมือนว่าเมื่อการต่อสู้นั้นเลยเถิดไปหน่อยนี่เองนะครับก็ต้องถึงคิวของเจ๊ใหญ่เข้ามาหยุดการต่อสู้ครั้งนี้วันเดอร์วูแมนนั้นได้เข้ามาแจมการต่อสู้และดูเหมือนว่าหลังจากที่วันเดอร์วูแมนนั้นเข้าร่วมการต่อสู้นี่เองนะครับผมในเวลาไม่กี่วินาทีต่อมานี่เองฮอกแมนนั้นก็จะถูกซัดกระเด็นออกมานอก Hall of Justiceพลังของ Wonder Woman กับ Hawkman นั้นมันต่างกันเกินไปไม่หยุดก่อนไดอาน่านี่เป็นการต่อสู้ของฉันนะขอให้ฉันเถอะคนนี้นะเดี๋ยวฉันจัดการเองเชียร่าหรือว่าฮอกเกิลนั้นได้เข้ามาห้ามไดอาน่าเอาไว้เธอจะจัดการผัวของเธอเองน้อยพ่อบ้านมึงใจกล้านักใช่ไหมเดี๋ยวมึงเจอฤทธิ์เมียกำลาบและในตอนนี้เองนะครับผมการต่อสู้ของผัวเมียก็ได้เริ่มต้นขึ้นและสุดท้ายนะครับพ่อบ้านที่ใจกล้านั้นจะหมดฤทธิ์เอาแล้วในตอนนี้ดูเหมือนว่าฮอกเกิลนั้นจะสามารถจัดการฮอกแมนได้ถ้าแกบังอาจมันลงมือกับฉันอีกแล้วก็ฉันจะฆ่าแกซะในตอนนี้นะครับผมฮอกแมนก็เลยกลับกลายเป็นทาสเมียอีกครั้งหนึ่งและในตอนนี้เหล่าสมาชิก Justice League นั้นก็ได้เดินหันหลังกลับเข้าไปใน Hall of Justice กลับไปซะฮอกแมนโลกแห่งนี้ไม่มีใครต้อนรับเจ้าจงกลับไปที่ดาวของเจ้าซะที่ฐานของซูเปอร์แมนนะครับผมในตอนนี้ฐานของซูเปอร์แมนหลายแห่งบนโลกนั้นได้มีใครบางคนกำลังเดินทางเข้าไปประจำตำแหน่งเรียบร้อยแล้วสแตนบายโอเคฉันกำลังเดินที่ตำแหน่งของฉันดูเหมือนว่าในตอนนี้นะครับผมทีมของแบทแมนทั้งกำลังจะวางแผนทำอะไรบางอย่างกับกลุ่มของซูเปอร์แมนทุกคนเตรียมตัวให้พร้อมแผนการของเรากำลังจะเริ่มแล้วและในตอนนี้เหตุการณ์ก็ตัดมาที่ฝั่งของซูเปอร์แมนบ้างซูเปอร์แมนในตอนนี้นั้นได้เดินทางมาที่บ้านเกิดของเขาซูเปอร์แมนนั้นได้เดินทางมาที่สมอลล์วิลล์นั่นเอง
นี่คือวันคลาร์กเคนนี่คือการฉลองวันนี้พวกเราดีใจมากๆเลยที่คุณมาร่วมงานในวันนี้ด้วยตัวเองเราขอโทษด้วยที่พ่อแม่ของคุณนั้นไม่สามารถเดินทางมาได้แต่ผมหวังว่าพ่อแม่ของคุณน่ะคงจะดีใจไม่น้อยเลยที่คุณน่ะได้ทำความดีความงามให้กับโลกขนาดนี้และนี่ครับคุณซูเปอร์แมนนี่คือสิ่งที่พวกเราตอบแทนให้คุณสำหรับสิ่งที่คุณทำมาให้พวกเราสิ่งที่คุณได้ช่วยโลกนี้เอาไว้นี่คือรูปปั้นของคุณไงคะเคนและในตอนที่รูปปั้นนั้นถูกเปิดออกมานี่เองนะครับผมแผนการของกลุ่มแบทแมนก็ได้เริ่มต้นขึ้นทุกคนทำงานได้ทุกคนเตรียมตัวปฏิบัติการเดี๋ยวนี้เอาเลยและในตอนนี้เองนะครับผมเหล่าวายไรเดอะโลกทุกคนนั้นก็เริ่มปฏิบัติภารกิจในส่วนของตัวเองกลุ่มวายไรเดอะโลกนั้นได้แยกย้ายกันไปในแต่ละสถานที่ที่รวบรวมกลุ่มของซูเปอร์แมนเอาไว้และในตอนนี้เองพวกมันก็ได้สร้างความวุ่นวายขึ้นมาในตอนนี้ฐานทัพที่เกาหลีฐานทัพที่ลอนดอนแล้วก็สมอลวิลล์นั้นถูกโจมตีซูเปอร์แมนนั้นอาสาจะจัดการที่สมอลวิลล์เองคนอื่นไปจัดการที่อื่นแล้วกันเดี๋ยวฉันจัดการที่นี่เองซูเปอร์แมนนั้นใช้ตาเลเซอร์ของเขายิงไปที่บ่อเกิดของพลังในตอนนี้ภัยพิบัติทั้งหมดได้หายไปทุกคนไม่มีใครทำอะไรพวกคุณได้แล้วพวกคุณทุกคนโอเคไหมในเวลาเดียวกันนี่เองเหตุการณ์นั้นก็ตัดไปที่ Hall of Justice นะครับไซบอร์กนั้นกำลังรับรู้ถึงข่าวสารที่เกิดขึ้นอยู่ในตอนนี้ได้เกิดการโจมตีขึ้นหลายแห่งบนโลกที่รัสเซียเซาท์แอฟริกาที่เกาหลีที่ลอนดอนในตอนนี้มีการโจมตีเกิดขึ้นทุกที่เลยและในเวลาต่อมานี่เองนะครับผมฮาวจอร์แดนนั้นก็ได้เดินทางไปเช็คสถานที่เกิดเหตุแต่ดูเหมือนว่าในตอนนี้นะครับผมที่สถานที่เกิดเหตุภัยพิบัติต่างๆเนี่ยจะไม่มีร่องรอยถูกทิ้งเอาไว้เลยไม่มีใครอยู่ที่นั่นไม่มีวายร้ายอยู่ที่นั่นพวกมันเดินทางหนีกันไปหมดแล้วและเมื่อฮาวจอร์แดนรายงานมาดังนี้นะครับผมซูเปอร์แมนก็รู้ได้เลยว่านี่เป็นแผนการของใครนี่ต้องเป็นแผนการของแบทแมนแน่ๆน้อยแบทแมนมันคงคิดว่าฉันจะจับแกไม่ได้สินะแต่เอาเถอะถ้ามันเกิดภัยพิบัติขึ้นครั้งหน้าแล้วก็ฉันจะไปจัดการมันด้วยตัวของฉันเองซูเปอร์แมนก่อนที่นายจะไปนะฉันมีข่าวร้ายจะมาบอกนายนะในตอนนี้เล็กนะไม่สามารถผลิตยาเพิ่มพลังให้พวกเราได้อีกแล้วในตอนนี้เล็กต้องหยุดการผลิตลงในตอนนี้ทหารของเรานะอ่อนแอแล้วนะทหารของเราไม่มียาเพิ่มพลังอีกต่อไปแล้วและเมื่อซูเปอร์แมนได้ฟังดังนั้นนะครับผมเขาก็ยิ่งไม่สบอารมณ์ใหญ่เลยนายจะเกิดการก่อการร้ายขึ้นในกองกำลังของเขายังอ่อนแอลงอีกซูเปอร์แมนอันโมโหมากๆแล้วบินออกไปในทันทีและดูเหมือนว่าไซบอร์กนั้นก็จะไม่ค่อยพอใจกับกิริยาที่ซูเปอร์แมนแสดงออกมาเหตุการณ์นั้นตัดไปที่เยอรมันบ้างครับผมในตอนนี้ซูเปอร์แมนตัวปลอมหรือว่าบิซาโร่นั้นกำลังดูข่าวอยู่นี่มันเกิดการโจมตีขึ้นผู้ก่อการร้ายโจมตีเรากลุ่มของซูเปอร์แมนนี่นาไอ้พวกคนชั่วมันกำลังทำชั่วอยู่ใช่แล้วล่ะใช่แล้วล่ะนี่มันต้องเป็นงานของซูเปอร์แมนสินะบิซาโร่นั้นตัดสินใจแล้วนะครับผมว่าเขาคือซูเปอร์แมนและบิซาโร่นั้นจะเดินทางไปปราบเหล่าร้ายพวกนี้เหตุการณ์นั้นตัดมาที่ฝั่งของเล็กกับเดอะแฟลตบ้างครับผมในตอนนี้เล็กกับแฟลตนั้นกำลังคุยกันอยู่ถึงการสร้างโรงงานใหม่ซึ่งในตอนนั้นเองซูเปอร์แมนก็ได้เข้ามาขัดจังหวะเอาไว้เล็กทำไมนายถึงหยุดการผลิตยาเพิ่มพลังล่ะพวกเราไม่มีทางเลือกนะครับสารเคมีที่ใช้ผลิตนั้นมันทำลายโรงงานของเราฟังนะซูเปอร์แมนในตอนนี้พวกเรากำลังวางแผนในการสร้างโรงงานใหม่แล้วแต่มันคงไม่เสร็จเร็วขนาดนั้นหรอกอย่างน้อยที่สุดมันก็ใช้เวลาหลายอาทิตย์น่ะไม่เล็กมันช้าไปมันยังดีไม่พองั้นหรอซูเปอร์แมนนี่ฉันทำดีที่สุดแล้วงั้นนายคงต้องผิดหวังแล้วล่ะเราไม่สามารถเลื่อนตารางเวลาได้นี่คือเวลาที่เร็วที่สุดแล้วและในตอนที่ซูเปอร์แมนนั้นแสดงท่าทีไม่พอใจขึ้นมานี่เองนะครับผมเดอะแฟนนั้นก็ได้เถียงขึ้นมาซูเปอร์แมนนายจะต้องการยาเพิ่มพลังไปทำไมอีกล่ะในตอนนี้นายก็เอาพวกวายร้ายเข้ามาอยู่กลุ่มของนายแล้วนี่แล้วนายจะมีปัญหาอะไรวะแฟนนายมีปัญหามากนักหรือไงใช่ฉันมีสิวะขอบอกตรงๆเลยนะซูเปอร์แมนการตัดสินใจของนายครั้งนี้น่ะเป็นการตัดสินใจที่ห่วยแตกมากๆและเมื่อซูเปอร์แมนนั้นโดนเดอะแฟดด่าขนาดนี้นะครับผมซูเปอร์แมนนั้นก็เข้ามาจ้องหน้าเขาไปทีนึงแต่ซูเปอร์แมนนั้นก็ไม่กล้าทำอะไรเพื่อนของเขาอยู่ดีซูเปอร์แมนนั้นไม่พอใจมากๆแต่เขาก็ต้องจำใจบินจากไปแล้วพวกแกจะเริ่มแผนการนี้เมื่อไหร่กันล่ะจะเริ่มเร็วขนาดไหนมันก็คงเสร็จไม่ทันความพอใจของนายหรอกซูเปอร์แมนเอาเถอะเอาเถอะรีบๆสร้างก็แล้วกันซูเปอร์แมนนั้นบินออกไปยังไม่พอใจเหตุการณ์นั้นตัดไปที่อีกฝ้าของโลกบ้างครับผมในตอนนี้อดีตสมาชิกกลุ่มเดอะโลกนาม Twitter นั้นกำลังเดินทางไปหากลุ่มเดอะโลกอยู่เขาต้องการจะไปช่วยเพื่อนของเขากับปังโคนั้นเคยไล่เข้าจากกลุ่มนี้แต่ในตอนนี้มันไม่อยู่แล้ว Twitter นั้นต้องการจะเข้าร่วมกลุ่มเดอะโลกอีกครั้งนึงซึ่งเขาก็รีบเดินทางไปหาเพื่อนของเขาในทันทีแต่ดูเหมือนว่าในตอนที่ Twitter นั้นกำลังเดินทางไปนี่เองนะครับผมเขาก็จะเห็นอะไรบางอย่างได้อะไรบางอย่างที่ลอยมาจากฟ้าฟ้าได้มีแสงสีแดงนั้นพุ่งผ่านหน้าของเขาไปและเขาก็คิดว่านี่ไม่ใช่เรื่องดีแน่นอนเลยเขาต้องรีบแล้วเขาต้องรีบแล้วในเวลาเดียวกันนี่เองนะครับเหตุการณ์นั้นก็ตัดไปที่กลุ่มของเดอะโลกบ้างในตอนนี้มิลเลอร์มาสเตอร์นั้นได้พาทุกคนมารวมกันและเข้าจัดการกับทหารของซูเปอร์แมนได้สำเร็จทหารของซูเปอร์แมนในตอนนี้นั้นมันอ่อนแอเหลือเกินพวกมันไม่มียาเพิ่มพลังให้พวกมันแล้วกลุ่มเดอะโลกนั้นสามารถจัดการพวกมันได้อย่างง่ายดาย
แต่ทว่าในตอนนั้นเองนะครับก็ได้เกิดการระเบิดขึ้นแล้วก็ได้มีชายคนหนึ่งนั้นยืนตั้งตระหง่านอยู่ชายผู้มาพร้อมกับผ้าคลุมสีแดงบ้าน่ะซูเปอร์แมนมาด้วยตัวเองเลยอย่างนั้นเหรอบ้าน่ะนั่นมันซูเปอร์แมนงั้นเหรอใช่แล้วข้านี่แหละคือซูเปอร์แมนบิซาโร่นั้นได้ปรากฏตัวออกมาเหตุการณ์นั้นตัดไปที่ฝั่งของ Twitter บ้างครับผมในตอนนี้เขารีบเดินทางมาอย่างเร็วที่สุดแล้วไอ้แสงสีแดงนั่นมาเดินทางไปหาพวกของเขามันไม่ดีแน่นอนเลยฉันต้องรีบไปช่วยเพื่อนของฉันแล้ว Twitter นั้นเร่งสปีด ATV ของเขาด้วยความเร็วสูงสุดและในไม่กี่อึดใจต่อมานี่เอง Twitter นั้นก็ได้เดินทางถึงทางของซูเปอร์แมนแล้วในตอนนี้ไม่ต้องห่วงนะเพื่อนฮีโร่มาแล้วฉันจะมาช่วยพวกนายเองและในตอนที่ทิกเตอร์นั้นมองเข้าไปในการต่อสู้นี้เองนะครับผมทิกเตอร์นั้นก็ต้องตกใจซูเปอร์แมนอย่างนั้นเหรอฉันมาที่นี่เพื่อช่วยเพื่อนของฉันจากซูเปอร์แมนอย่างนั้นเหรอชิบหายแล้วไงและในตอนนี้เองนะครับบิซาโร่นั้นก็กำลังปะทะกับกลุ่มเดอะโลกอยู่มันเกิดบ้าอะไรขึ้นเนี่ยกลุ่มของแบทแมนนั้นได้รายงานมาหากลุ่มของเดอะโลกซึ่งกลุ่มของเดอะโลกนั้นก็ได้รายงานกลับไปในตอนนี้มีใครไม่รู้ที่เรียกตัวเองว่าซูเปอร์แมนเนี่ยมาจู่โจมเราเขาหน้าตาคล้ายๆซูเปอร์แมนนะแต่ตัวของเขาผิวสีซีดมากๆเลยและเขาก็ดูเหมือนเด็กด้วยแต่ไม่ต้องสนใจหรอกว่าเจ้าหมอนี่เป็นใครเอาเป็นว่าเจ้าหมอนี่นะมีพลังเหมือนซูเปอร์แมนทุกอย่างเลยดูเหมือนว่าในตอนนี้นะครับผมกลุ่มของเดอะโลกนั้นจะเผชิญกับภัยอันตรายที่ร้ายแรงมากๆและด้วยความซวยเข้าไปใหญ่นี่เองนะครับผมบิซาโร่นั้นได้ยินสิ่งที่กลุ่มเดอะโลกนั้นรายงานให้กลุ่มของแบทแมนฟังแกบอกว่าฉันไม่ใช่ซูเปอร์แมนอย่างนั้นหรอฉันนี่แหละซูเปอร์แมนบิซาโร่นั้นโมโหมากๆและเข้าจู่โจมกับวินเทอร์วิซาร์ดเพียงลมน้ำแข็งเป่าเดียวเท่านั้นวินเทอร์วิซาร์ดนั้นก็กระเด็นไปหลาย10เมตรในตอนนี้เองนะครับผมฮีทเวฟนั้นได้ยิงปืนไฟของเขามาถ่วงเวลาเอาไว้เร็วทุกคนรีบปลุกมิเรอร์มาสเตอร์เร็วมันต้องพาเราหนีออกไปจากที่นี่เหตุการณ์นั้นตัดไปที่ฝั่งของแบทแมนบ้างนะครับผมสิ่งที่พวกเขารายงานมานะมันเป็นไปไม่ได้ซูเปอร์แมนเพิ่งอยู่กับเล็กเมื่อกี้ฉันติดตามซูเปอร์แมนอยู่ตลอดแบทเกิลนั้นก็ได้ตอบแบทแมนกลับมานะครับผมฉันก็ไม่รู้เหมือนกันแหละนะพวกเดือดร้อนมันรายงานฉันมาแบบนั้นบ้าน่ะจะเป็นใครกันล่ะซูเปอร์บอยอย่างนั้นเหรอในตอนที่แบทแมนนั้นกำลังคุ้นคิดอยู่นี่เองนะครับผมก็ได้มีเหตุการณ์ร้ายบางอย่างเกิดขึ้นในเหตุการณ์นึงไม่ในตอนนี้ไม่ต้องไม่เป็นแบบนี้สิซูเปอร์แมนตัวจริงนั้นกำลังมุ่งหน้าไปหาเดอะโลกแล้วถ้ามิเรอร์มาสเตอร์นั้นไม่ตื่นขึ้นมามันเสร็จแน่นอนเลยพวกเราไปช่วยพวกเดอะโลกไม่ทันแน่ซูเปอร์แมนนั้นกำลังมุ่งหน้าไปหาเดอะโลกด้วยความเร็วสูงแล้วเหตุการณ์นั้นตัดกลับมาที่สถานการณ์อันย่ำแย่ของกลุ่มเดอะโลกบ้างแม้ว่าฮีทเวฟนั้นจะยิงไฟมาขวางกั้นบิซาโร่เอาไว้แล้วแต่ทว่านั้นก็ไม่สามารถหยุดบิซาโร่ได้ไฟมันจะเผาผลาญฉันหรือเปล่านะไม่แต่ตอนที่บิซาโร่นั้นเอามือไปโดนไฟนี้เองนะครับผมมันก็กลับพบว่าไฟนั้นไม่สามารถทำอะไรมันได้ชิบหายแล้วไงไฟไม่สามารถทำอะไรเจ้านี่ได้เราจะเอาไงต่อไปดีเนี่ยไอ้ซูเปอร์แมนตัวปลอมนี่มันไม่กลัวไฟและในตอนที่กลุ่มของเดอะโลกนั้นเรียกบิซาโร่ว่าซูเปอร์แมนตัวปลอมเนี่ยบิซาโร่ก็โกรธมากๆเลยตัวปลอมอย่างนั้นเหรอฉันนี่แหละซูเปอร์แมนตัวจริงและด้วยความโกรธนี่เองนะครับบิซาโร่นั้นก็ยิงพลังออกมาจากตาของเขาพลังแสงนี้นั้นได้ฆ่าฮีทเวฟกับเวเทอร์วิสาไปในทันทีไม่นะพระเจ้าทำไมมันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นล่ะทวิตเตอร์ที่แอบดูอยู่นั้นได้อุทานออกมาและในตอนนี้บิซาโร่ที่มีหูทิพย์นั้นก็ได้ยินสิ่งที่เขาพูดใครบังอาจมาขัดขวางซูเปอร์แมนเปล่านะฉันไม่ได้มาขัดขวางนายนะคือซูเปอร์แมนตัวจริงนายคือซูเปอร์แมนยังไงล่ะทิกเตอร์นั้นได้เข้ามาคุยกับบิซาโร่ใช่แล้วนายจำฉันไม่ได้หรือไงบิซาโร่เราเป็นเพื่อนเก่ากันไงเราเป็นเพื่อนกันและในตอนที่ทิกเตอร์นั้นกำลังคุยกับบิซาโร่อยู่นี่เองนะครับผมกลุ่มของเดอะโลกนั้นก็ถือโอกาสนี้หนีออกไปในทันทีฉันเป็นเพื่อนกับนายอย่างนั้นเหรอใช่แล้วฉันเป็นเพื่อนกันโอเคงั้นเราไปกันเถอะบิซาโร่นั้นจับมือของทิกเตอร์แล้วบินขึ้นไปบนฟ้าในทันทีไปกันเร็วเพื่อนนายเป็นเพื่อนของฉันจะพานายไปเองบิซาโร่นั้นได้บินขึ้นไปบนฟ้าและพาตัวทิกเตอร์มาด้วยและในเวลาต่อมานี่เองนะครับผมในตอนที่ทุกคนหนีไปหมดนี่เองซูเปอร์แมนตัวจริงนั้นก็เดินทางมาถึงที่นี่พวกมันหนีไปหมดแล้วฟังในทุกคนฉันมาถึงที่นี่แล้วไม่มีใครอยู่ที่นี่แต่ฉันเจอศพ2ศพพาทีมาเก็บกวาดที่นี่ซะและในตอนนี้เองนะครับผมเหตุการณ์นั้นก็ตัดกลับมาที่ฝั่งของทีมแบทแมนบ้างในตอนนี้กลุ่มเดอะโลกนั้นได้กลับมาที่ฐานแล้วแต่ถ้าว่าในตอนนี้ทุกคนนั้นสิ้นหวังเหลือเกินไอ้เจ้าสิ่งนั้นมันฆ่าทุกคนเลยถ้าลิซ่าหนีออกมาไม่ทันแล้วก็แม้แต่เธอกับมิเรอร์มาสเตอร์เองก็จะถูกฆ่าเจ้าตัวนั้นมันโมโหเวลาที่ใครเรียกมันว่าซูเปอร์แมนตัวปลอมก็ใช่น่ะสิมันไม่ใช่ซูเปอร์แมนตัวจริงหรอกแบทแมนได้พูดขึ้นมาแล้วยังไงล่ะมันไม่ใช่ซูเปอร์แมนตัวจริงแล้วยังไงมันก็ฆ่าเพื่อนทุกคนได้อยู่ดีและในตอนนี้แคทวูแมนนั้นก็ได้ปรากฏตัวออกมานะครับผมบูชฟังฉันนะไม่ว่าไอ้หมอน่าจะเป็นซูเปอร์แมนหรือว่าเป็นใครก็ตามเนี่ยพวกเราไม่สามารถสู้มันได้ในตอนนี้กองกำลังของซูเปอร์แมนน่ะมันไปไกลเกินไปแล้วมันมีทั้งเบนมีทั้งคนอื่นๆมีเหล่านักฆ่าที่เลือดเย็นฉันไม่สามารถอยู่ที่นี่อีกต่อไปแล้วฉันไม่ไหวกับเรื่องราวทั้งหมดนี้แล้วล่ะไม่นะแคทวูแมน
เธออย่าไปเลยได้โปรดเถอะนี่เป็นเวลาที่ฉันต้องการเธอที่สุดนายต้องการฉันอย่างนั้นเหรอนายต้องการพวกเราเพราะนายคิดว่านายจะชนะซูเปอร์แมนได้แต่ไม่เหรอบูชฉันไม่ขอทำงานร่วมกับนายอีกแล้วฉันขอโทษนะแต่ฉันไม่เอาอีกแล้วว่ะจากนั้นแคทวูแมนนั้นก็ได้เดินออกไปอย่างสิ้นหวังนายเป็นเพื่อนของฉันสินะฉันหนาวมากเลยว่ะพาฉันออกไปจากที่อื่นได้ปะวะคือฉันเข้าใจว่าเราเป็นเพื่อนกันนะซูเปอร์แมนแต่คือฉันไม่ได้มีพลังแบบนายยังไงล่ะฉันหนาวนะฉันเป็นแค่คนธรรมดาเว้ยแต่เพื่อนฉันพานายหนีออกมาจากพวกคนไม่ดีนะฉันเข้าใจว่านายหวังดีแต่คือนายช่วยพาไปจุดที่อุ่นกว่านี้ได้ไหมล่ะโอเคโอเคไปก็ได้จากนั้นบีซาโร่นั้นก็พาทิกเซอร์ไปยังจุดอื่นนะครับผมและในเวลาต่อมานี่เองบีซาโร่นั้นก็ได้พาทิกเซอร์นั้นเดินทางมาถึงเดธวาเลย์ทะเลทรายที่แสนแห้งเหือดในแคลิฟอร์เนียนั่นเองเอาเพื่อนทีนี้นายอุ่นหรือยังล่ะอุ่นเกินไปหน่อยเลยแหละจะพูดว่าล้อชิบหายเลยก็ว่าได้ฉันพานายมาจุดที่อุ่นแล้วนะเพื่อนในตอนนี้นายช่วยบอกฉันหน่อยสิว่าฉันน่ะเป็นซูเปอร์แมนก็จริงแต่ฉันจำอะไรไม่ได้เลยนายช่วยบอกฉันเกี่ยวกับเรื่องที่นายรู้เกี่ยวกับซูเปอร์แมนหน่อยอย่างแรกเลยนะซูเปอร์แมนไม่วิ่งหนีใครหรอกซูเปอร์แมนน่ะเป็นตัวร้ายกาจที่สุดในโลกนี้เลยซูเปอร์แมนไม่เคยวิ่งหนีบ้านะซูเปอร์แมนเนี่ยนะเป็นตัวร้ายซูเปอร์แมนเป็นตัวร้ายอย่างนั้นเหรอฉันไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นไม่ใช่ร้ายอย่างนั้นฉันหมายถึงว่านายแข็งแกร่งยังไงล่ะนายร้ายกาจแบบว่าไม่มีใครต่อกรกับนายได้เลยซูเปอร์แมนเป็นหัวหน้าใหญ่ที่สุดเลยนะเขาสามารถจัดการได้ทุกอย่างซูเปอร์แมนเป็นคนจัดการในทุกเรื่องยังไงล่ะฉันเป็นบอสใหญ่อย่างนั้นเหรอฉันจัดการในทุกเรื่องอย่างนั้นเหรอก็ประมาณนั้นแหละเอาเป็นว่านายลองคิดซะว่านายเป็นราชาของโลกก็แล้วกันไม่มีใครสามารถต่อกรนายได้นายไม่จำเป็นต้องหนีใครนายคือผู้ที่ปกป้องทุกๆคนจากคนไม่ดียังไงล่ะฉันเป็นราชาสินะแล้วอย่างนั้นถ้าฉันเป็นราชาเนี่ยบัลลังก์ของฉันอยู่ไหนกันล่ะนั่นเป็นคำถามที่ดีเลยนะแต่ฉันไม่ค่อยอยากจะบอกเรื่องนี้กับนายเท่าไหร่นะคือในตอนนี้น่ะมีไอ้ซูเปอร์แมนตัวปลอมคนหนึ่งมันพยายามที่จะเป็นนายน่ะซูเปอร์แมนมันได้แอบอ้างเป็นตัวนายและนั่งอยู่บนบัลลังก์ของนายฮะมีซูเปอร์แมนตัวปลอมอย่างนั้นเหรอมันอยู่ที่ไหนบอกฉันมานะฉันจะไปจัดการมันเองเพื่อนคือฉันก็บอกตรงๆนะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาอยู่ที่ไหนแต่นายสามารถหาเขาได้น่ะนายเราใช้หูของนายฟังดูสิหูของนายน่ะสามารถฟังได้ไกลเป็นพิเศษเลยแล้วแกจะให้ฉันฟังอะไรล่ะเพื่อนฟังเสียงของตัวนายเองยังไงล่ะถ้านายได้ยินเสียงที่เหมือนกับเสียงของตัวนายเมื่อไหร่แล้วก็นั่นหมายความว่าที่แห่งนั้นมีซูเปอร์แมนตัวปลอมอยู่ดูเหมือนว่าในตอนนี้นะครับผมบีซาโร่หรือว่าซูเปอร์แมนตัวปลอมนั้นจะถูกทิกเตอร์หลอกเอาเต็มๆเลยในตอนนี้บีซาโร่ลังคิดว่าตัวเขาเองเป็นซูเปอร์แมนตัวจริงซะงั้นซึ่งในตอนนี้เองเหตุการณ์นั้นก็ตัดไปที่ฮอลล์ออฟจัสติสในตอนนี้ไซบอร์กกับวันเดอร์วูแมนนั้นกำลังวิเคราะห์อยู่ครับผมว่าไอเงาของซูเปอร์แมนตัวปลอมเนี่ยจริงๆแล้วมันคือใครกันแน่ในรูปที่ปรากฏเป็นเงาเบลอๆนะมีทั้งสีแดงและสีฟ้าฉันว่าฉันคิดไม่ผิดแน่นอนแหละวันเดอร์วูแมนนั่นต้องเป็นชุดของซูเปอร์แมนแน่ๆเลยฉันมั่นใจนั่นต้องเป็นชุดของซูเปอร์แมนก็คงนั่นแหละแต่นั่นเป็นเจ้าตัวปลอมยังไงล่ะในตอนนี้ซูเปอร์แมนตัวจริงนั้นได้โผล่ออกมาไอตัวนั้นน่ะไอซูเปอร์แมนตัวปลอมน่ะมันฆ่าเวเทอร์วิสาและฮีทเวฟในการต่อสู้ในตอนนี้การหาตัวไอซูเปอร์แมนตัวปลอมนั้นน่ะเป็นภารกิจอันดับหนึ่งของเราแล้วนะทุกคนพวกนายทุกคนจงไปหาซูเปอร์แมนตัวปลอมมาการที่มันนำชื่อของฉันไปทำชั่วเนี่ยฉันรับมันไม่ได้จริงๆและในตอนนี้เองนะครับผมเหล่าสมาชิกจัสติสลีกทุกคนนั้นก็ออกกวาดล้างอาชญากรอย่างเข้มงวดพวกเขาทุกคนนั้นมุ่งมั่นที่จะตามหาชายที่อ้างตัวว่าเป็นซูเปอร์แมนเพียงไม่กี่วันต่อมาหลังจากมีคำสั่งจากซูเปอร์แมนนะครับผมก็ได้เกิดการกวาดล้างครั้งใหญ่ขึ้นแต่ไม่ว่าจะจัดการเหล่าวายร้ายไปขนาดไหนนี่เองนะครับผมก็ไม่ได้มีใครได้ยินชื่อเสียงเรียงนามของซูเปอร์แมนตัวปลอมเลยและในตอนนี้เองซูเปอร์แมนนั้นก็เดินทางมาหาเล็กด้วยตัวของเขาเองเล็กฉันมีเรื่องบางอย่างจะมาถามนายนะและฉันจะขอนายไว้เลยนะนายต้องพูดความจริงกับฉันนายก็รู้นี่ว่าฉันจับโกหกได้เล็กเพราะฉะนั้นพูดความจริงกับฉันมาเถอะเล็กฉันถามนายจริงๆนะนายได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับไอ้ตัวปลอมนี้หรือเปล่าฮะนายพูดอะไรนะซูเปอร์แมนนี่นายสงสัยในตัวของฉันอย่างนั้นเหรอก็นายเป็นคนเดียวที่ฉลาดพอจะทำแบบนี้ได้นี่ตอบมาซะเล็กว่านายทำหรือไม่ทำนี่นายยังกล้าถามฉันอีกเหรอวะฉันเป็นเพื่อนของนายนะเว้ยนายบังอาจมากางขาในความพักดีของฉันอย่างนั้นเหรอนี่นายทำแบบนี้ได้ยังไงเนี่ยซูเปอร์แมนเราเป็นเพื่อนกันมาตั้งนานนะนี่นายโยนความเป็นเพื่อนของเราทิ้งไปแล้วอย่างนั้นเหรอเล็กตอบคำถามฉันมานายทำหรือไม่ทำไม่ซูเปอร์แมนฉันไม่มีส่วนรู้เห็นใดๆกับเหตุการณ์นี้ทั้งนั้นนายพอใจหรือยังล่ะและดูเหมือนว่าซูเปอร์แมนนั้นจะไม่สามารถจับโกหกของเล็กได้นะครับผมเล็กนั้นสามารถโกหกได้อย่างแนบเนียนโอเคเล็กถ้านายไม่ได้ทำก็ดีแล้วงั้นฉันไปล่ะดูเหมือนว่าในตอนนี้ซูเปอร์แมนนั้นจะมีท่าทีที่แข็งกร้าวมากๆนะครับและในตอนนี้เองเหตุการณ์นั้นก็ได้ตัดไปส่วนอื่นบนโลกเหตุการณ์นั้นตัดไปที่แคลิฟอร์เนียนั่นเองครับผมในตอนนี้กองกำลังของซูเปอร์แมนทั่วโลกนั้นเข้มงวดกับการตรวจตามากๆเลยและในตอนนี้กองกำลังนั้นก็ได้เข้าไปเจออะไรที่ผิดสังเกตสุดๆ
ได้โปรดลงจากรถบรรทุกเดี๋ยวนี้เราขอตรวจรถของนายไม่อย่ามาตรวจรถฉันนะอย่ามาทำอะไรกับของเล่นชิ้นใหม่ของฉันโอเคจัดการเขาเรียบร้อยแล้วเปิดรถบรรทุกออกมาได้เลยและในตอนนี้กองกำลังของซูเปอร์แมนก็ได้กาดยิงกระสุนไปใส่หลังรถบรรทุกคันนั้นแต่ทว่าหลังจากที่กองกำลังของซูเปอร์แมนนั้นกระหน่ำยิงไปที่รถบรรทุกคันนั้นก็ได้มีเสียงข้ามควรออกมาและดูเหมือนว่าฮอกเกอร์จะจำเสียงนี้ได้ชิบหายแล้วไงเสียงนั้นมันไม่จริงนะและในช่วงอึดใจนั่นเองนะครับโซโลมอนกันดี้นั้นก็กระโดดออกมาจากรถคันนั้นพวกแกทุกคนจงตายไปซะโซโลมอนกันดี้นั้นได้เข้าจู่โจมกองกำลังของซูเปอร์แมนในตอนนี้ฮอกเกิลนั้นต้องรีบเรียกรวมตัวกองกำลังของจัสติสลีกในทันทีในตอนนี้สถานการณ์ขับขันแล้วกันดี้อยู่ที่นี่และเมื่อซูเปอร์แมนได้ยินดังนั้นนะครับผมซูเปอร์แมนนั้นก็รีบมุ่งหน้าไปที่แห่งนั้นในทันทีและในตอนที่กันดี้นั้นกำลังอัดฮอกเกิลอยู่นี่เองในตอนที่กันดี้นั้นกำลังจะฆ่าเธอซูเปอร์แมนนั้นก็มาช่วยไว้ได้ทันเวลาพอดีแต่ทว่ากลับมีซูเปอร์แมน2คนนะสิในตอนนี้บีซาโร่นั้นก็ได้มาปรากฏตัวเช่นกันในตอนนี้ซูเปอร์แมนตัวจริงและตัวปลอมนั้นได้มาพบกันแล้วแกมันซูเปอร์แมนตัวปลอมบีซาโร่นั้นได้ตะโกนออกมาด้วยความโกรธเดี๋ยวก่อนนะฉันนี่นะตัวปลอมคาร์กก็งงนะครับผมว่าเขาคือซูเปอร์แมนตัวจริงทำไมมาเรียกว่าตัวปลอมกันล่ะฉันเป็นตัวปลอมอย่างนั้นเหรอก็ใช่นะสิแกมันตัวปลอมอยู่เล่นเป็นฉันเดี๋ยวนี้นะฉันคือซูเปอร์แมนฉันว่านายเข้าใจอะไรผิดนะนายต่างหากแหละที่คือตัวปลอมนายกำลังเชื่อว่านายคือตัวฉันอยู่ไม่ฉันนั่นแหละซูเปอร์แมนตัวจริงแกมันซูเปอร์แมนตัวปลอมงั้นเหรองั้นฉันขอถามอะไรนายหน่อยสิคือนายมาจากมิติอื่นหรือเปล่าหรือว่านายเกิดจากการทดลองหรือว่านายเกิดจากอะไรกันแน่นายบอกฉันมาหน่อยสิว่านายมาจากที่ไหนกันแน่แกถามอะไรของแกน่ะซูเปอร์แมนก็มาจากดาวคริปตันน่ะสิอย่ามาถามคำถามโง่ๆนะไปจากฉันให้พ้นๆไปแล้วไม่ต้องกลับมาอีกบีซาโร่นั้นโมโหมากๆแล้วยิงลำแสงของเขาใส่ซูเปอร์แมนแต่ดูเหมือนว่าลำแสงนั้นจะไม่สามารถทำอะไรซูเปอร์แมนได้เลยโอเคถ้าพูดกันด้วยเหตุผลไม่ได้แล้วก็งั้นเราคงต้องใช้ไม้แข็งกันหน่อยแล้วล่ะซูเปอร์แมนนั้นเข้าจู่โจมบีซาโร่ในทันทีแต่ดูเหมือนว่าในตอนที่ซูเปอร์แมนนั้นกำลังต่อสู้กับบีซาโร่อยู่นี่เองนะครับโซโลมอนกันดี้นั้นก็เข้ามาร่วมการต่อสู้ด้วยในตอนนี้การต่อสู้นั้นชุลมุนวุ่นวายไปหมดบีซาโร่และซูเปอร์แมนนั้นพยายามจะแย่งการจัดการโซโลมอนกันดี้แต่ดูเหมือนว่าในตอนนั้นเองนะครับบีซาโร่นั้นก็จะเผลอโดนโซโลมอนกันดี้ต่อยเข้าบีซาโร่นั้นโมโหมากๆเขาหยิบรถข้างๆนั้นขึ้นมาเตรียมจะทุ่มใส่โซโลมอนกันดี้ในทันทีแต่ดูเหมือนว่าในตอนนั้นซูเปอร์แมนก็เข้ามาห้ามไว้ได้ทันอย่าทำแบบนี้สิถ้าแกเป็นฮีโร่เนี่ยแกไม่ทำแบบนี้ยังมีผู้บริสุทธิ์อยู่ในรถนะและซูเปอร์แมนก็มารับรถคันนั้นเอาไว้แต่ในตอนนั้นเองนะครับโซโลมอนกันดี้ก็เข้ามาโจมตีเขาการต่อสู้ในครั้งนี้นั้นทำให้เกิดความโกลาหลวุ่นวายไปอย่างมากและในตอนนั้นเองนะครับผมฮาวจอแดนนั้นก็เข้ามาช่วยไว้ได้ทันเวลาพอดีฮาวจอแดนนั้นตัดสินใจได้ถูกเป็นอย่างมากเขาได้สร้างโดมมาปิดกั้นซูเปอร์แมนโซโลมอนกันดี้และบีซาโร่เอาไว้ในตอนนี้ความวุ่นวายมันมากเกินไปถ้าแกต่อสู้กันต่อไปแล้วก็แกรู้ไหมประชาชนนั้นจะเกิดความวุ่นวายขนาดไหนพวกเราต่อสู้กันในโดมนี้ก็พอแกสินะซูเปอร์แมนตัวปลอมไม่ฉันคือตัวจริงเว้ยฉันนี่แหละซูเปอร์แมนตัวจริงฉันนี่แหละคือซูเปอร์แมนอย่ามาพูดมากไปหน่อยเลยนะแกไม่ใช่ซูเปอร์แมนแกน่ะคือบีซาโร่เว้ยแกชื่อบีซาโร่แบบบีซาโร่อย่างนั้นเหรอฉันไม่ใช่บีซาโร่นะเว้ยหูปากไว้ซะพวกแกบีซาโร่นั้นได้ตะโกนออกมาทำให้ทุกคนนั้นกระเด็นออกไปและในตอนนี้เองบีซาโร่นั้นก็โมโหมากๆเขาโมโหมากๆที่ไม่มีใครเคารพซูเปอร์แมนเลยฉันคือซูเปอร์แมนตัวจริงฉันมาช่วยพวกนายนะฉันมาปกป้องโลกใบนี้แต่ทว่าในตอนนี้ไม่มีใครเคารพฉันเลยฉันจะกลับบ้านแล้วฉันไม่ช่วยพวกนายแล้วและในตอนนี้เองซูเปอร์แมนตัวจริงนั้นก็โมโหมากๆนะครับบ้านะแกจะหนีไปไหนซูเปอร์แมนนั้นรีบตามบีซาโร่ไปในทันทีแต่ดูเหมือนว่าในตอนที่ซูเปอร์แมนนั้นบินออกไปโซโลมอนกันดี้นั้นก็จับขาของมันเอาไว้ในตอนนี้บีซาโร่นั้นหนีออกไปได้แล้วซึ่งซูเปอร์แมนนั้นก็หัวเสียเป็นอย่างมากกันดี้ฉันจะไม่ทนกับแกแล้วนะแกจงตายไปซะซูเปอร์แมนนั้นใช้ไม้แข็งกับกันดี้แล้วซูเปอร์แมนนั้นเด็ดหัวกันดี้ออกมาแล้วเราจะเอาไงต่อไปดีล่ะครับเราจะตามมันไปดีไหมไม่ต้องตามมันไปหรอกเราตามมันไม่ทันแล้วในตอนนี้มันออกไปแล้วจากนั้นเหตุการณ์ก็ได้ตัดไปนะครับผมในเวลาต่อมานี่เองซูเปอร์แมนนั้นก็ได้นำร่างของกันดี้มาให้กับเล็กซูเปอร์แมนแกจะให้ฉันทำอะไรกับร่างนี้อีกแล้วเนี่ยเล็กนายก็รู้นี่ว่ากันดี้เนี่ยมันไม่มีวันตายนายช่วยหาทางหน่อยได้ไหมล่ะเก็บกันดี้ไว้กับฝั่งเราให้ได้เนี่ยทำยังไงก็ได้หาทางช่วยนายอย่างนั้นเหรอนายบ้าหรือเปล่าเนี่ยคราวที่แล้วนายก็พาดูมเดย์มาไว้ที่แล็บของฉันคราวนี้นายยังพากันดี้ไปอย่างนั้นเหรอนี่นายตั้งใจจะฆ่าฉันหรือเปล่าวะก็ฉันไม่มีทางเลือกนี่นายเป็นผู้ชายที่ฉลาดที่สุดบนโลกนะนายต้องทำอะไรได้สักอย่างสิหาวิธีให้หน่อยที่ทำให้กันดี้เนี่ยมาอยู่ฝั่งเดียวกับเราหรือไม่ก็เก็บไว้ในฝั่งเราเนี่ยโอเคงั้นนายต้องการให้ฉันทำอะไรล่ะซูเปอร์แมนฉันเหนื่อยมากๆเอานะนายต้องการจะให้ฉันล้างสมองมันอย่างนั้นเหรอ
เออล้างสมองงั้นเหรองั้นนายก็เริ่มล้างสมองมาเลยแล้วกันคุณต้องไปแล้วมีงานมากมายต้องทำซูเปอร์แมนได้นำร่างของการ์ดี้มาทิ้งเอาไว้แล้วก็จากเล็กไปในทันทีแบทเคฟนะครับในตอนนี้ทายาทผู้สืบทอดแบทเคฟอันได้เดินทางกลับมาที่บ้านของเขาแล้วเดเมียนนั้นได้เดินทางกลับมาที่ถ้ำแห่งนี้อัลเฟรดนายน่ะเสียเวลานะพ่อของฉันน่ะเขาไม่กลับมาที่นี่อีกแล้วล่ะนายควรจะปล่อยที่นี่ไว้ได้แล้วนะปล่อยให้มันเป็นพิพิธภัณฑ์ก็ได้โถคุณหนูเดเมียนคุณยังไม่รู้อะไรซะแล้วคุณหนูน่ะประเมินพ่อของคุณหนูต่ำไปแต่พ่อของผมน่ะเขาก็ประเมินซูเปอร์แมนต่ำไปเช่นกันก็ไม่ค่อยจะเห็นด้วยนะคุณหนูแต่ก็ดีใจนะที่คุณหนูกลับมาไม่ต้องมาทำเป็นปฏิเสธหรอกนะอัลเฟรดผมรู้นะถ้าคุณเลือกได้ว่าคุณจะเป็นซูเปอร์แมนหรือแบทแมนเนี่ยคุณคงจะเลือกซูเปอร์แมนนั่นแหละคุณคงไม่มีใครอยากเลือกเป็นแบทแมนหรอกไม่ล่ะคุณหนูผมภูมิใจกับตัวของผมเองอยู่แล้วผมเป็นตัวเองเนี่ยก็มีความสุขพออยู่แล้วอัลเฟรดผมไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นซะหน่อยเอานะคุณหนูผมไม่ชอบการเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครหรอกคุณหนูเองก็ด้วยล่ะอย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครเลยเราเป็นตัวของตัวเองน่ะดีที่สุดแล้วอัลเฟรดผมขอถามคุณเลยจริงๆนะคุณคิดจริงๆเหรอว่าพ่อของผมเนี่ยจะสามารถชนะคาร์กได้คุณหนูผมถามจริงๆเถอะคุณมาที่นี่เพื่อต้องการคุยกับผมเรื่องแบทแมนสู้กับซูเปอร์แมนอย่างนั้นเหรอคุณมาที่นี่เพื่อจุดประสงค์นี้อย่างนั้นหรือไงอัลเฟรดพอเธอหน้าตอบคำถามผมมาตรงๆเถอะผมอยากรู้ว่าคุณคิดยังไงกับเรื่องนี้ก็ได้ถ้าคุณหนูต้องการแบบนั้นถ้าผมเป็นนักพนันแล้วก็ผมจะแทงข้างของพ่อคุณหนูยังหมดหน้าตากเลยแหละนายนี่มันบ้าจริงๆนะอัลเฟรดแล้วคุณหนูล่ะคุณหนูเดเมียนตอบผมมาบ้างสิที่คุณหนูเลือกที่อยู่ฝั่งเดียวซูเปอร์แมนเนี่ยเพราะคุณหนูคิดใช่ไหมว่าพ่อของคุณหนูเนี่ยจะไม่สามารถชนะซูเปอร์แมนได้ไม่อะอัลเฟรดไม่ใช่แบบนั้นผมไม่ได้อยู่กับซูเปอร์แมนเพราะคิดว่าพ่อของผมไม่สามารถชนะได้ผมอยู่กับซูเปอร์แมนเพราะผมเชื่อมั่นในสิ่งนี้ผมไม่กลัวที่จะตายในสิ่งที่ผมเชื่อมั่นหรอกงั้นก็แปลว่าคุณหนูนะเชื่อมั่นในตัวของคาร์กมากเลยสินะไม่ว่าคาร์กนั้นจะทำอะไรมาก็ตามไม่ว่าเขาจะต้องฆ่าคนไปกี่คนไม่ว่าเขาจะโหดร้ายขนาดไหนก็ตามคุณหนูก็ยังคงเชื่อในตัวเขาอย่างนั้นเหรอก็ใช่เนี่ยสินายดูโลกในตอนนี้สิอัลเฟรดนายปฏิเสธไม่ได้หรอกนะเมื่อหลังจากที่ซูเปอร์แมนนะเข้ามาครองโลกใบนี้ในตอนนี้โลกใบนี้เนี่ยปลอดภัยขึ้นมากขนาดไหนในตอนนี้อาชญากรนั้นกลัวซูเปอร์แมนกันหมดไม่มีใครกล้าออกมาก่อเหตุเลยนายน่ะปฏิเสธข้อนี้ไม่ได้หรอกในตอนนี้เนี่ยโลกมันปลอดภัยกว่าเดิมเยอะก็จริงนะคุณหนูแต่ถ้าว่ามันต้องแลกมันกับอะไรบ้างล่ะมีคนกี่คนที่ต้องสูญเสียกับเรื่องนี้ไปและในตอนที่อัลเฟรดกับเดเมียนนั้นกำลังคุยอยู่นี่เองนะครับผมเดเมียนนั้นก็สังเกตไปเห็นได้ว่าชุดของไนท์วิงนั้นหายไปเออคุณหนูเนี่ยผมมีเรื่องจะบอกอีกเรื่องนึงชุดของไนท์วิงน่ะถูกขโมยไปเมื่อหลายปีก่อนแล้วคุณหนูน่ะได้เป็นคนเอาไปไหมคุณหนูได้เอาชุดของไนท์วิงไปหรือเปล่าเปล่าอัลเฟรดฉันไม่ได้เอาไปแต่ยังไงก็เถอะอัลเฟรดดีใจนะที่ได้เจอนายน่ะเดี๋ยวฉันไปแล้วล่ะเออคุณหนูก่อนที่คุณหนูจะไปน่ะผมขอเตือนอะไรไว้สักอย่างนะอีกหน่อยนะเมื่อคุณหนูโตขึ้นเมื่อคุณหนูนะสามารถละทิ้งความโกรธในใจและความรู้สึกผิดไปได้เนี่ยคุณหนูอาจจะเห็นโลกในอีกมุมมองนึงก็ได้นะคุณหนูลองเอาข้อนี้ไปคิดดูก็แล้วกันอีกมุมอย่างนั้นหรอทำไมคุณคิดแบบนั้นล่ะอัลเฟรดอัลเฟรดคุณคิดจริงๆอย่างนั้นหรอว่าแบทแมนนั้นจะสามารถชนะซูเปอร์แมนได้ก็ใช่นะสิพ่อของคุณหนูน่ะเขาทั้งกล้าหาญและฉลาดเขาไม่กลัวสิ่งใดๆทั้งนั้นอ้าวแล้วซูเปอร์แมนไม่ฉลาดแล้วซูเปอร์แมนก็ไม่กลัวสิ่งใดอย่างนั้นหรอไม่หรอกซูเปอร์แมนไม่ได้เป็นอย่างคนที่คุณหนูคิดหรอกซูเปอร์แมนน่ะอยู่กับความกลัวมาทั้งชีวิตซูเปอร์แมนน่ะอยู่กับความกลัวที่กลัวว่าเขาจะสูญเสียสิ่งใดไปยิ่งเขามีอำนาจมากเท่าไหร่เขาก็ยิ่งกลัวที่จะสูญเสียมันมากเท่านั้นและนี่แหละคือสาเหตุว่าทำไมซูเปอร์แมนจะพ่ายแพ้ให้กับพ่อของคุณหนูหลังจากที่อัลเฟรดพูดจบนี่เองนะครับผมดูเหมือนว่าทายาทตระกูลเวนหรือว่าเดเมียนนะครับก็จะเก็บเรื่องนี้ไปคุ้นคิดอยู่ไม่ใช่น้อยเลยและในเวลาต่อมานี่เองเหตุการณ์นั้นก็ได้ตัดที่ฝั่งของฮาร์รี่ควินและแคทวูแมนในตอนนี้ทั้งสองคนนั้นได้มาลอบขโมยของอยู่แต่ดูเหมือนว่าฮาร์รี่นั้นจะเล่นสนไปหน่อยนะครับผมสัญญาณเตือนได้ดังขึ้นโอเคฮาร์รี่จะเอาอย่างนี้ใช่ไหมฉันเบื่อกับเธอนะเรามีเวลา90วินาทีก่อนที่ตำรวจจะมาเราต้องรีบแล้วล่ะและหลังจากที่ทั้งสองคนนี้นั้นได้ขโมยของมานี่เองนะครับพวกเขาทั้งสองคนนั้นก็รีบปีนออกมาในทันทีเออแคทวูแมนเราจะบอกแบทแมนถึงเรื่องนี้ว่าไงดีล่ะไม่บอกล่ะฉันคงไม่บอกอะไรกับเขาแล้วฉันบอกเธอไปแล้วไงฉันพอแล้วกับการเป็นฝ่ายต่อต้านฉันไม่ทำอะไรแบบนี้ต่อไปแล้วและเมื่อสิ้นเสียงของแคทวูแมนนี่เองนะครับผมก็มีเสียงของใครบางคนนั้นตะโกนออกมาเธอออกจากกลุ่มต่อต้านแล้วอย่างนั้นเหรอแต่เอาเถอะแต่ช่างมันเถอะคนที่เป็นโจรน่ะมันก็เป็นโจรอยู่ตลอดเวลานั่นแหละเดเมียนนั้นได้ปรากฏตัวมาต่อหน้าพวกเขาเดเมียนนายต้องการอะไรกันแน่ฉันก็มาทำหน้าที่ของฮีโร่ยังไงล่ะฉันมาจับโจรที่ขโมยเพชรไปยังไงยังจะกล้าถามฉันอีกเหรอและในช่วงอึดใจนี้เองนะครับผมเดเมียนนั้นก็ได้เปิดฉากการโจมตีเลยเดเมียนนั้นได้ปากระบอกอาศัยฮาร์รี่ควินก่อนน้อยแกบังอาจมากแกโจมตีฮาร์รี่จากข้างหลังอย่างนั้นเหรอเดี๋ยวนี้แกขี้ขาดมาจากไหนเนี่ยเดเมียน
แคทวูแมนนั้นโมโหกับการกระทำของเดเมียนมากๆเลยแต่ดูเหมือนว่าเดเมียนนั้นจะไม่ได้รู้สึกอะไรนะครับมาเรียกว่ากลยุทธ์ต่างหากล่ะทั้งสองคนนั้นได้เข้าต่อสู้กันพักใหญ่เลยซึ่งหลังจากที่ทั้งสองคนนั้นต่อสู้กันจนพอหอมปากหอมคอแล้วเนี่ยทั้งสองคนนั้นก็จะหยุดต่อสู้กันแคทวูแมนฉันถามเธอจริงๆนะทำไมเธอถึงออกจากกลุ่มต่อต้านล่ะก็ฉันเหนื่อยยังไงล่ะฉันเหนื่อยที่ต้องเห็นคนตายนายลองคิดดูนะเดเมียนการต่อสู้ระหว่างบูชเวนกับคาร์กเนี่ยมันคงไม่จบง่ายๆหรอกมันเป็นการต่อสู้ที่ไม่มีวันจบและฉันก็ไม่อยากมีส่วนในการต่อสู้ครั้งนี้แล้วงั้นแคทวูแมนทำไมเธอถึงไม่ยอมมาร่วมกลุ่มของซูเปอร์แมนกันล่ะบางทีเธออาจจะได้ช่วยชีวิตของคนมากมายก็ได้นะเธออาจจะสร้างความแตกต่างให้กับโลกใบนี้ก็ได้มันไม่ได้สร้างความแตกต่างหรอกอีกอย่างนึงน่ะฉันก็อยากเป็นตัวของตัวเองมากกว่าฉันน่ะอยากกลับไปเป็นตัวตนของฉันเองตัวตนที่ฉันเคยเป็นตัวเองอย่างนั้นเหรอแคทวูแมนก็ใช่นะสิเป็นตัวของตัวเองอยากทำอะไรก็ทำนายควรลองทำบ้างนะเดเมียนกลับไปเป็นตัวของตัวเองซะแล้วถ้าเราไม่ชอบการเป็นตัวของตัวเองล่ะเราก็แค่ลองสร้างมันขึ้นมาใหม่ยังไงล่ะเดเมียนง่ายจะตายมันไม่เคยสายเกินไปหรอกที่เราจะเป็นตัวของตัวเองและในตอนจังหวะที่กำลังคุยกันอยู่นี่เองนะครับแคทวูแมนนั้นก็ได้ปาความใส่หน้าของเดเมียนและใช้จังหวะนั้นหนีออกไปในทันทีและด้วยข้อความที่แคทวูแมนนั้นทิ้งไว้ให้เดเมียนนี่เองเขาก็เก็บข้อความนี้มาคุ้นคิดอย่างหนักเลยในตอนนี้เดเมียนนั้นสับสนอย่างมากและเขาก็ต้องหาที่ระบายอารมณ์แล้วเดเมียนนั้นคิดมาเสมอว่าสิ่งที่เขาทำคือสิ่งที่ถูกต้องและสิ่งที่เขาทำน่ะเหรอสิ่งที่ฮีโร่ทำคือการจัดการวายร้ายยังไงล่ะและในตอนนี้เองนะครับผมเดเมียนนั้นก็ตัดสินใจที่เขานั้นจะไปจัดการเหล่าวายร้ายคนเดียวในตอนนี้เดเมียนนั้นโตแล้วมันคงไม่ยากเกินมือเขาหรอกสำหรับภารกิจนี้และในขณะที่เดเมียนนั้นกำลังทำสิ่งต่างๆนี่เองนะครับผมดูเหมือนว่าวิญญาณของดิ๊กพี่ชายบุญธรรมของเขานั้นก็จะคอยจ้องมองเขาอยู่ดิ๊กนั้นเป็นห่วงเดเมียนมากๆกับสิ่งที่เขาทำเดเมียนนั้นตัดสินใจบุกเดี่ยวเข้ามาต่อสู้กับเหล่าอาชญากรของเมืองก็อตแฮมจำนวนมากมายดิ๊กนั้นรู้ดีนะครับว่านี่เป็นงานที่เกินมือของเดเมียนอยู่แล้วเดเมียนน่ะเป็นคนที่ไม่ค่อยละเอียดอ่อนแล้วก็ไม่ค่อยวางแผนอะไรมากมายเขาไม่สนใจถึงความเป็นไปได้หรอกเดเมียนนั้นได้เข้ามาจัดการเหล่าอาชญากรดูเหมือนว่าเดเมียนนั้นจะมั่นใจมากๆกับฝีมือของตัวเองนะครับผมไม่ว่าอาชญากรจะมากขนาดไหนเขาก็สามารถเอาอยู่ในตอนนี้การต่อสู้นั้นได้เป็นไปอย่างดูเดือดแต่ทว่าสุดท้ายแล้วนี่เองนะครับผมเหล่าอาชญากรนั้นก็ได้มีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าเดเมียนนั้นจะจัดการไปกี่คนพวกมันก็ไม่หมดสักทีและในตอนนี้เองเมื่อการต่อสู้ได้ดำเนินไปเรื่อยๆนะครับผมเดเมียนนั้นก็จะค่อยๆเสียท่าไปทีนิดทีน้อยเดเมียนนั้นค่อยๆเหนื่อยค่อยๆอ่อนล้าสุดท้ายแล้วเดเมียนนั้นก็เป็นเพียงคนธรรมดาคนนึงเดเมียนนายต้องหัดเรียนรู้ใหม่นะนายต้องหัดเรียนรู้ว่าเมื่อไหร่ที่นายต้องการความช่วยเหลือเมื่อไหร่ที่นายต้องขอความช่วยเหลือน้องพี่น้องอาจจะคิดว่าน้องน่ะรู้ทุกอย่างแล้วแต่หารู้ไม่เลยยิ่งน้องรู้มากเท่าไหร่น้องจะยิ่งรู้ว่าน้องน่ะรู้น้อยเท่านั้นยังมีหลายสิ่งหลายอย่างอีกมากมายที่น้องเรียนรู้และในตอนนี้เองนะครับดิ๊กเกรซันนั้นก็ตัดสินใจที่จะเข้ามาช่วยดิ๊กเขาได้เข้าสิงร่างของบอนไทเกอร์และจัดการกับอาชญากรจนหมดและในตอนนี้เองเดเมียนนั้นก็ได้รู้สึกตัวอีกทีขึ้นมาที่โรงพยาบาลเดเมียนนายเป็นไงบ้างล่ะไซบอร์กฉันมาที่นี่ยังไงกันล่ะทำไมฉันถึงมาอยู่ที่นี่ได้ก็ไม่มีอะไรมากหรอกนายจัดการพวกอาชญากรแล้วนายก็หมดสติลงไปยังไงล่ะแต่ยังดีนะที่ก่อนนายจะสลบลงไปเนี่ยนายได้เรียกจัสซินลีกมาช่วยเอาไว้แต่ทว่าเดเมียนนั้นจำไม่เห็นได้เลยว่าเขาโทรเรียกจัสซินลีกไปผมไม่ได้โทรเรียกใครมาเลยนะถ้านายไม่เรียกเนี่ยก็มีบางคนเรียกนั่นแหละแต่ในตอนที่ฉันไปถึงเนี่ยฉันก็เจอแค่นายเท่านั้นแหละไอ้พวกอาชญากรนั้นก็หมดสติไปก็ถูกจับมัดไว้อย่างดีเลยเป็นฝีมือของนายนั่นแหละถ้าไม่นายทำเนี่ยแล้วใครจะทำผมจำได้ครั้งสุดท้ายนะไซบอร์กผมโดนพวกอาชญากรกระทืบอยู่ผมคงไม่ได้ทำเรื่องนั้นหรอกแต่ผมเห็นลางๆนะพอจะนึกลางๆได้ว่าบอนไทเกอร์น่ะจู่ๆมันก็โจมตีอาชญากรกันเองไม่หรอกเดเมียนบอนไทเกอร์น่ะก็เป็นหนึ่งในอาชญากรที่ถูกจับเช่นกันเอาเถอะนายนั่นแหละเป็นคนทำแต่นายอาจจะจำไม่ได้นะไม่ผมยืนยันผมไม่ได้ทำแน่นอนไม่เป็นไรหรอกพวกเรายังตอบคำถามนั้นไม่ได้เอาเป็นว่าฉันจะบอกว่านายทำแล้วกันเดเมียนนายได้จัดการ12ลุม1ได้ด้วยตัวคนเดียวเลยนะแต่เอาเถอะไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวฉันไปแล้วอีกอย่างนึงแล้วก็มีคนส่งของขวัญมาให้นายน่ะไม่อยากรู้มาก่อนเลยนะว่านี่คือวันเกิดนายและหลังจากนั้นไซบอร์กก็เดินออกจากห้องนะครับผมเดเมียนนั้นได้เดินมาดูที่กล่องของขวัญของเขาและเมื่อเขาเปิดอ่านจดหมายที่มันเขียนไว้จดหมายนี้มาจากดิ๊กสุขสันต์วันเกิดนะน้องพี่และในตอนที่เดเมียนนั้นเปิดกล่องของขวัญออกมานี่เองนะครับเขาก็จะได้พบกับชุดของไนท์วิงที่หายไปซึ่งในเวลาต่อมาในตอนที่เดเมียนนั้นได้ใส่ชุดนี้ไปฝึกอยู่ซูเปอร์แมนก็ได้เดินทางมาหาเขาที่มันเดเมียนลุคใหม่นี่นะนายคิดว่าไงล่ะก็ดูเท่ดีนะเหมาะกับนายดีฉันได้ยินเรื่องของนายแล้วล่ะผมเดานะซูเปอร์แมนคุณมาที่นี่เพื่อจะเตือนผมสินะก็ใช่นะสิเดเมียนความกล้าหาญนะเป็นสิ่งดีนะ
แต่บางครั้งน่ะเราก็ต้องดูด้วยว่ามันเป็นยังไงบ้างบางทีมันอาจจะกลายเป็นความโง่เขลาก็ได้บางทีน่ะคนเราก็ต้องหัดกลัวไว้บ้างนะซูเปอร์แมนไม่มีความกล้าใดที่ปราศจากความกลัวหรอกแล้วคุณกลัวไหมล่ะซูเปอร์แมนคุณมีความกลัวหรือเปล่าทำไมนายถึงถามอย่างนั้นล่ะก็ไม่มีอะไรหรอกแหมเดเมียนอย่ามาปิดบังฉันเลยฉันรู้นะฉันได้ยินเสียงหัวใจของนายนะนายกำลังปิดบังอะไรกับฉันอยู่เออก็ผมเพิ่งไปคุยกับอัลเฟรดมาน่ะเขาคุยถึงเรื่องคุณด้วยเขาบอกว่าคุณยิ่งมีพลังมากเท่าไหร่คุณก็ยิ่งกลัวมากเท่านั้นอัลเฟรดพูดอย่างนั้นเหรอเดเมียนใช่น่ะสิแล้วเขาก็บอกว่าความกลัวของคุณเนี่ยจะเป็นจุดบอดที่ทำให้คุณนั้นพ่ายแพ้ให้กับแบทแมนอัลเฟรดพูดอย่างนั้นใช่ไหมแล้วนี่หมดหรือยังล่ะใช่อัลเฟรดพูดแค่นั้นแหละแล้วเขาก็ทิ้งท้ายเอาไว้อัลเฟรดบอกว่าแบทแมนน่ะฉลาดกว่าคุณแค่นั้นแหละขอบคุณนะเดเมียนที่นายซื่อสัตย์กับฉันนายดูเท่มากเลยแหละในชุดของไนท์วิงเนี่ยดังนั้นซูเปอร์แมนก็ได้เดินจากไปพร้อมกับการทำสีหน้าไม่พอใจอย่างแรงกับสิ่งที่อัลเฟรดนั้นพูดออกมาในตอนนี้เองนะครับผมวิญญาณของดิเกรซันนั้นก็กำลังเฝ้ามองดูน้องของเขาอยู่เดเมียนนายรู้ไหมพ่อของนายน่ะเคยบอกกับฉันว่าความกลัวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเขาเนี่ยคือนายยังไงล่ะเดเมียนกลัวว่านายจะถูกครอบงำโดยความมืดและในตอนนี้บางทีฉันอาจจะพอจะรู้แล้วล่ะว่าความมืดนั้นคืออะไรบางทีความมืดนั้นน่ะมันจะเป็นซูเปอร์แมนก็ได้ใครจะไปรู้เรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปนั้นติดตามได้ในตอนหน้านะครับผมในตอนนี้หมดเวลาลงแล้วหากท่านผู้ชมนั้นอยากได้เรื่องราวไหนตัวละครไหนอะไรยังไงอีกก็บอกกันมาได้เลยต้องบอกเลยว่าเรื่องราวนั้นมันเข้มข้นมากๆนะครับสุดท้ายแล้วนั้นเดเมียนจะเลือกอยู่ฝั่งไหนกันแน่เขาจะอยู่กับฝั่งของซูเปอร์แมนต่อไปหรือว่าเขาจะเปลี่ยนฝั่งไปอยู่ฝั่งของแบทแมนกันรอติดตามชมกันนะครับผมและในตอนนี้ก็หมดเวลาลงแล้วหากท่านผู้ชมนั้นอยากได้เรื่องราวไหนตัวละครไหนอะไรไงอีกก็บอกกันมาได้เลยในวันนี้ก็ผมคงต้องขอลาไปก่อนอย่าลืมกดปุ่ม Subscribe ให้เราเช่นเคยสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคน